โอเคค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะแนะนำตัวเลยแล้วก็เราจะเริ่มตอน9:15เนาะสวัสดีทุกคนนะคะเราชื่อจุ๊บแจงเนาะวันนี้จะพยายามให้เต็มที่ที่สุดแล้วกันถ้ามีตรงไหนที่เราสอนผิดไปก็ทักท้วงเรามาได้เลยเนาะโอเคก็สิบไม่ใช่18คนโอเคถ้าใครยังไม่ได้ไฟล์หรือว่าไฟล์สไลด์ไฟล์สไลด์ไฟล์สไลด์ไฟล์ข้อสอบก็บอกได้เลยนะบอกคนทีเอบอกพี่โอโอเคเราจะเริ่มแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกเขาบอกว่าอันนี้ข้อ1-7คือเราพยายามให้มันน้อยที่สุดข้อสอบจริงมันจะมีประมาณ50ข้อเนาะทุกคนแต่ว่าที่เราทำมามันมีแค่25ข้อข้อ1ครับบอกว่า이승기가결혼한다면서요제가어제 TV 뜨뜨틀었어요ข้อนี้เราคิดว่าตอบอะไรกันคือพิมพ์ตอบอะไรนะเอ๊ะเมื่อกี้หายคนไม่ได้มีคนตอบเชื่อเลยนะโอเคอ่ะอันนี้โอเคไม่มีใครพิมพ์อะไรมาเนาะโอเคเดี๋ยวเราพูดคนเดียวเฉลยไปเลยเนาะประโยคนี้มันแปลว่าอะไรเขาบอกว่าอีซึนกิกาอีซึนกิกาตรงเนี้ยใช้กาชี้เนาะแสดงว่าประธานของประโยคเนี้ยก็คืออีซึนกิเนาะอีซึนกิเป็นประธานของประโยคนี้แล้วก็กาเป็นดูชีประธานเนาะอีกาอีซึนกิไม่มีตัวสะกดเนาะก็ใช้กาเนาะอีซึนกิกะ결혼한다면서요อึนตาเมียนโซโยอันนี้มันเป็นฟิลประมาณว่าแบบได้ยินมาว่าอะไรเงี้ยเหมือนฟิลแบบ it said that อะไรประมาณนั้นเหมือนอันนี้เขาจะพูดประมาณว่าได้ยินมาว่าคนอีซึนกิแต่งงานหรอคะแบบจะแต่งงานหรออะไรเงี้ยเชกาโอเจทีปีตึ๊ดตึ๊ดทูรัสเตอร์ฉันเมื่อวานอ่ะฉันทูรัสเตอร์เนาะฟังมาจากทีวีคือประโยคนี้มันจะบอกว่าเมื่อวานอ่ะฉันฟังมาจากทีวีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแกมมาที่เราต้องใช้ก็คือคำว่าจากเนาะคำว่าจากซึ่งแกมมาที่แปลว่าจากในประโยคนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวก็คือเอโซกับเอเกโซถูกปะคืออันนี้มันจะมีเอเกโซฮันเทโซเนาะที่ให้เลือกเอเกโซฮันเทโซฮันเทโซส่วน A อันนี้ก็ชี้ได้ค่อนข้างไหลอะชี้สถานที่ที่ไม่ได้มีแอคชั่นเกิดขึ้นใช่ไหมแบบที่ใช้เก็บ verb คาตาโอตาทานิตาหรือว่าเราจะใช้ชี้วันชี้เวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะ A อันแรกส่วน3 A เกอันนี้ก็ A เกฮันเทแปลว่าแก่แปลว่าแก่เนาะ A เกฮันเทแก่เดซึ่งตรงเนี้ยในประโยคเนี้ยเราต้องการที่จะพูดว่าฉันอะฟังมาจากทีวีเมื่อวานนี้ที่ปีอันนี้คือรูปย่อเนาะถ้าเป็นรูปเต็มๆมันก็จะเป็นเทเลวีจอนเนาะเทเลวีจอนถ้าอ่านลายมือเราไม่ออกบอกนะเทเลวีจอนอันนี้ก็คือเทเลวิชันนั่นแหละเขาทับศัพท์มาแต่ว่าเกาหลีทับศัพท์เป็นเทเลวีจอนเนาะเทเลวีจอนโอเคเดี๋ยวตอนนึงปิดแจ้งเตือนโอเคทีนี้เนี่ยถ้าเราจะบอกว่าได้ยินมาจากฟังมาจากทีวีอ่ะเราจำเป็นที่จะต้องตอบว่าเอซอเนาะ제가어제 TV 에서 들었어요เพราะว่าทีวีเนี่ยมันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ถูกไหมคือถ้าสมมติว่าเราอ่ะถ้าสมมติตรงเนี้ยที่เปลี่ยนจากทีวีให้กลายเป็นแบบ
ซูจินสมมุติพี่บอกว่าฟังมาจากซูจินถ้าตรงเนี้ยไม่ใช้ทีวีแต่ใช้ซูจินนะเราจะใช้เอเกซอนะเออใช้เอเกซอฮันเชซอเพราะว่าซูจินเป็นคนไงก็คือมันจะมีไอเอเกซอฮันเชซอเนี่ยมันจะมีข้อมันจะมีเรียกว่าไงจะมีข้อยกเว้นหรอว่าถ้าเราจะใช้เอเกซอฮันเชซอเนี่ยเราต้องใช้กับคนใช้กับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยใช้กับคนใช้กับสัตว์ถ้าสมมติว่าเป็นอย่างอื่นเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยทีวีอย่างเงี้ยจะใช้เอโซแทนเนาะก็จะแปลว่าจากเหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นข้อ1เราจะตอบ2แล้วตอบเอโซแล้วตอบเอโซโอเคอันนี้ข้อ1ถ้ามีตรงไหนถ้ามีใครสงสัยตรงไหนก็พิมพ์ลงมาในช่องแชทได้เลยเนาะโอเคทีนี้จะไปข้อถัดไปเลยนะข้อ2ข้อ2บอกว่าเมกา한국드라마뜻많이봤는데마음에드는드라마는이드라마뜻뜻뜻없어ตรงนี้เขาบอกว่าเมกา한국드라마한국드라마ก็คือซีรีส์เกาหลีเนาะใช่ไหม많이봤는데많이봤는데많이보다เนาะอันนี้ก็มาจาก봤는데ก็มาจาก보다เนาะ보다ซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยเขาอะทำให้เป็นรูปอดีตเนาะเหมือนแบบว่าดูมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับแกมมานึนเดนึนเดก็คือแบบเป็นการเกริ่นแบ็คกราวอะว่าเออก็รู้ค่ะก็คือพื้นที่จะเต็มก็คือว่าเป็นการเกริ่นแบ็คกราวว่าแบบเออเนี่ยฉันอะดูซีรีส์เกาหลีมาเยอะแล้วนะอะไรเงี้ยอัดออดนึนเดอันนี้ทำเป็นรูปอดีตเนาะถ้าสมมติว่านอกจากมันจะใช้บอกแบ็กกราวด์ได้แล้วว่าไอ้นันเดอะไรเงี้ยมันก็ยังแปลว่าบัตรได้ด้วยเนาะเออมันยังแปลว่าบัตรได้ด้วยแปลว่าแต่ได้แต่ว่าในข้อนี้เนี่ยจะใช้บอกแบ็กกราวด์เดก้าฮันกูจูรามาตึ๊ดมานี่พรนึงเดะถ้าเราต้องการจะบอกว่าฉันดูละครดูซีรีส์เกาหลีมาเยอะอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ตัวชี้กรรมชี้ซีรีส์เกาหลีเนาะเพราะว่าฉันดูซีรีส์เกาหลีซีรีส์เกาหลีก็ต้องเป็นกรรมถูกไหมซีรีส์เกาหลีก็ต้องเป็นกรรมของไอ้ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเนี่ยในช่องแรกอะเราจะเติมตัวชี้กรรมก็คือเราจะเติมเดินเนาะเราก็จะเติมเดินเราจะเติมเดินเพราะฉะนั้นเราจะตัดข้อ3กับข้อ4ไปได้เลยถูกไหมตัดข้อ3กับข้อ4ไปได้เลยเนก้าฮันกูดราม่าเร่มานี่พันนึงเดมาเมทูนึงดราม่านึงอีดราม่าตึ๊ดออกสองตรงนี้เนี่ยมาเมทูนึงดราม่าคำนี้เนาะมาเมทูดะมันเป็นฟิลแบบสำนวนนะแต่ก็ไม่เชิงสำนวนขนาดนั้นคือเขาใช้กันคำว่ามาเมทูดะเนี่ยมันจะแปลว่าถูกใจถูกใจมาเมทูนึงดราม่าละครที่ถูกใจอ่ะเออฉันน่ะดูซีรีส์เกาหลีมาเยอะนะแต่ว่าอันนี้แปลว่าแต่แต่ว่าเรื่องที่มันถูกใจอ่ะซีรีส์ที่ถูกใจอ่ะมันแบบอีดูดราม่าตึ๊ดออกซอมันแบบมีแค่ละครเรื่องนี้เท่านั้นเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องใช้ในความหมายที่แบบว่าแค่ละครเรื่องนี้เท่านั้นซึ่งอันที่จะแปลว่าแค่ก็คือผักเกเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยตอบข้อหนึ่งมันจะมีกฎอยู่ว่าถ้าเราใช้ผักเกเราต้องบวกด้วย negativeเราต้องบวกด้วยปฏิเสธอะแล้วมันจะแปลรวมกันว่า only มันจะแปลรวมกันว่า only อย่างอันเนี้ยใช้กับคำนามเนาะนามผักเกแล้วก็อกตะนามผักเกอกตะอีดูดามาผักเกอสองอีดูดามาผักเกอสองก็จะ
มีแค่ซีรีส์เรื่องนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันที่เราแบบว่าอันที่เราไม่เลือกเนาะอีกช้อยหนึ่งคือคำว่านาถูกไหมคือคำว่านาเนี่ยมันมีถ้าที่เรารู้ก็คือมันจะมีสองความหมายเนาะอ่ะอันนี้มันเป็นคำนามเนาะสมมติพี่ใช้กับคำนามก่อนนามอีนาเราอาจจะคุ้นเคยในความหมายที่มันแปลว่าหรือถูกป่ะหรือฮ่องอีนาฮ่องอีนาเนาะพี่หรือเธออะไรเงี้ยก็คือถ้าเป็นนามมีตัวสะกดเราใช้อีนานามไม่มีตัวสะกดเราใช้นาเนาะอ่ะถ้าเป็นนามใช้กับอีนาแต่ถ้าเป็น verb เราใช้กับกอนาเนาะกอนาก็จะแปลว่าหรือเหมือนกันอย่างเช่นคงบูฮะกอนา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 โซโซเรอิรุโกยก็คือจะอ่านหนังสือไม่ก็จะอ่านนิยายหรืออ่านนิยายอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นใช้ในความหมายที่แปลว่าหรือได้แต่ทีเนี้ยไอ้คำว่านามันมีอีกความหมายหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าเราใช้กับนามใช่ไหมนามอีนามันแปลว่าตั้งได้มันแปลว่าตั้งสมมุติแบบตั้งหนึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยอีนี่นี่นาจีน่าเซลมันผ่านไปตั้งหนึ่งปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันแปลว่าตั้งได้เนาะอีนาแต่ถ้าเป็นผักเกเนี่ยอย่าลืมว่ามันต้องบวกด้วยปฏิเสธตลอดนะอันนี้อย่าลืมคิดว่าเขาอาจจะเอามาแบบว่าเอามาหลอกเราก็ได้อะสมมติเพราะว่าถ้าสมมติเราแปลตรงตัวใช่ไหมถ้าเราแปลตรงตัวเราอาจจะงงแต่ว่ามันไม่มีนอกจากอันเนี้ยมันไม่มีนอกจากละครเรื่องเนี้ยมันก็จะแปลว่าก็มีแค่ละครเรื่องนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมพักกีปลุกปฏิเสธเนาะปลุกปฏิเสธข้อสองจบแล้วถ้างงตรงไหนบอกเรานะแชทมาก็ได้ถ้าไม่เปิดไหนแชทมาก็ได้ข้อสามข้อสามเขาบอกว่าฮาราโบจิจืดจืดฉันเทพไพจิเรซอลมุเนจิชอตตาฉันก็ฮาราโบจิจืดจืดปันจิเรถ้าถือรับป่ะตรงเนี้ยทั้งหมดที่เขาใช้อ่ะคือช้อยทั้งหมดที่ให้มาเกโซเกโซเนนเกอ่ะมันเป็นรูปยกย่องหมดเลยถูกป่ะมันเป็นรูปยกย่องหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูดีๆว่าประโยคเนี้ยเขาต้องการจะสื่ออะไรเนาะอันนี้ไพจีแปลว่ากำไรข้อมือเนาะกำไรข้อมือไพจีข้อมือส่วนพันจีตรงนี้แปลว่าแหวนน้องแหวนคือเราอะต้องการจะบอกว่าคุณปู่ใช่ไหมฮาราโบจิฉันเทพไพจิเรซอนโมเนจิชอตตาคุณปู่อะให้กำไรข้อมือเป็นของขวัญแก่ฉันแสดงว่าประโยคเนี้ยคุณปู่ต้องเป็นประธานของประโยคนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาแล้วว่าเกซอหรือเกคือตัวชี้ประธานอันไหนคือตัวชี้ประธานเรามาดูทีละอันกันก็คือไอ้เกซอเนี่ยมันจะเป็นรูปยกย่องของตัวชี้อีกาอีกาอีกาเนาะส่วนเกเนี่ยเกซอเนินก่อนแล้วกันเกซอเนินตัวเนี้ยเป็นรูปยกย่องของอึนเนินตัวชี้ท็อปปิกแล้วก็อีกอันในข้อนี้ก็มีเกเนาะเกเนี่ยจะเป็นรูปยกย่องของเอเกฮันเทหรือเอเกซอฮันเทซอก็ย่อเป็นเกเหมือนกันไม่ใช่ย่อสิก็ใช้เกเป็นรูปยกย่องเอเกซอฮันเทซอเนาะเอเกซอฮันเทซอ
ใช้เกย์รูปรูปร่างของมันจะเป็นเกย์เอาแล้วถ้าถามว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าถ้าเราใช้เกย์เราจะรู้ได้ไงว่ามันเอเกย์อันทีหรือว่ามันเอเกย์โซอันทีโซอ่ะความหมายก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดเราจะรู้ได้ไงก็ต้องดูรูปแบบประโยคต้องดูบริบทของประโยคนั้นน่ะว่ามันควรจะแปลว่าเอเกย์อันเทหรือมันควรจะแปลว่าเอเกย์ซอฮันเทซอเพราะว่ามันใช้รูปยกย่องรูปเดียวกันถ้าสมมุติเราไปเจอในข้อสอบนะเกย์อันนี้ก็รวมไว้เรื่องรูปยกย่องนกพิมายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเอามาออกลองคิดว่านะซึ่งอ่ะเรากลับมาที่ข้อนี้เนาะเขาบอกว่าฮาราโบจิซอฮันเทไพจิเรซามูเรจิชอปตะอันนี้ก็ต้องฮาราโบจิก็ต้องเป็นประธานเนาะแสดงว่าเราก็ตอบได้แค่อันเดียวก็คืออันที่ขึ้นต้นด้วยเกสรถูกไหมอันนี้ขึ้นต้นด้วยเกสรเพราะฉะนั้นข้อสองข้อสามตัดทิ้งไปเลยเนาะทีนี้อีกประโยคนึงบอกว่าโชโตฮาราโบจิตึ๊ดตึ๊ดพันจิเรชาเธอยอดปะฉันก็ซื้อแหวนให้คุณปู่เหมือนกันอันนี้เราต้องใช้คำว่าให้ซื้อแหวนแด่ให้แด่คนปู่อะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยถ้าสมมติเราใช้รูปที่มันแบบยังไม่ยกย่องอ่ะเราต้องใช้เป็นเอเกหันเทเนาะเพราะฉะนั้นที่เราจะตอบได้ก็จะมีข้อเดียวแล้วก็คือข้อสี่เนาะข้อนี้จะเฉลยข้อสี่จะเฉลยข้อสี่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้ชอนมูลเฮจุชอตตาซาทูริอตตาต่างกันยังไงคือปกติแล้วเนี่ยอันนี้เราใช้อาร์ออจุดะใช่ไหมจุดจุดจุดให้อันนี้ก็ให้ของขวัญเนาะให้ของขวัญซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยปกติอะเราจะใช้จุดะอ่ะเราจะใช้จุดะแต่ทีเนี้ยในรูปยกย่องอะมันก็จะกลายเป็นจูชิตะโอจูชิตะมันกลายเป็นจูชิตะซึ่งรูปยกย่องของจูดะอ่ะมันมีสองตัวคืออันนี้จูชิดะกับอีกอันก็คืออันนี้ทูดิดะแต่ว่ามันแตกต่างกันตรงไหนมันแตกต่างตรงที่ประธานที่เราโฟกัสอ่ะถ้าเป็นจูชิดะเนี่ยมันจะแปลว่าให้เหมือนกันแต่ว่าประธานคนที่ให้อ่ะคือผู้ใหญ่ผู้อาวุโสขอใช้คำว่าผู้ใหญ่แล้วกันเนาะผู้ใหญ่เป็นคนให้อย่างอันเนี้ยประธานของประโยคคือคุณปู่ใช่ไหมคุณปู่เป็นคนให้เพราะฉะนั้นใช้จูชิดะแต่ทูริดะเนี่ยมันแปลว่าให้เหมือนกันแต่ประธานจะไม่ใช่ผู้ใหญ่ผู้อาวุโสแล้วแต่เราจะให้ผู้ใหญ่แทนเพราะว่าประธานของประโยคเนี้ยมันคือฉันไม่ใช่คุณปู่แล้วถูกไหมมันคือฉันฉันเป็นคนให้โชโตฮาราโบจิเกพันจิเรซาทูยอตตาฉันก็ซื้อแหวนให้คุณปู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะแตกต่างกันนิดหน่อยเนาะรูปยกย่องของจูดะมีสองอันคือจูชิดะกับทิริดะเนาะแต่เราต้องดูดีๆว่าใครเป็นคนให้ถ้าผู้ใหญ่เป็นคนให้ต้องใช้จูชิดะเนาะแต่ถ้าเราหรือว่าคนอื่นเนี่ยให้ผู้ใหญ่อย่างอันนี้ให้คุณปู่ต้องเปลี่ยนจูดะเป็นทูริดะอ่ะทีนี้เราอยากให้โอเคเดี๋ยวข้อ4ก่อนแล้วเราจะไปดูสไลด์ที่มันเกี่ยวกับคำยกย่องกันคำยกย่องกันมาดูข้อ4ก่อนข้อ4อันนี้ก็เป็นเรื่องคำยกย่องเหมือนกันเป็นบทสนทนาเทวาเป็นเทวาสองคนคุยกันคากับนาเนาะอันนี้ก็ฟิลแบบ A กับ B แหละคากับนาคาบอกว่าข้าโจเกียวตุ๊กเกียวเสียวก็คือถามว่าแบบครอบครัวเป็นยังไงบ้างก็คือครอบครัวมีใครบ้างอะไรฟิลนั้นนาก็เลยตอบว่าอาโบจิวาโอโมนิบะตึ๊ดตึ๊ดทงแจงฮันยองยี่อิสเซอก็คือเราอะก็ต้องไล่ไปใช่ปะเราก็ต้องไล่ไปว่ามีพ่อกับคุณแม่มีคุณพ่อกับคุณแม่อยู่แล้วก็ทงแจงฮั่นเมียวอิสเซลแล้วก็มีน้องหนึ่งคนทงแจงฮั่นเมียวอิสเซลแต่ตรงเนี้ยถ้าเราต้องการจะบอกว่ามีพ่อกับแม่อยู่เราจะใช้อะไรเราจะใช้อะไรเราก็ต้องใช้อิตะใช่ป่ะปกติเราจะใช้อิตะ
เออเราจะใช้อิตะปกติเราจะใช้อิตะแต่ว่าอิตะในที่นี้เนี่ยอิตะมันมีสองความหมายเนาะอิตะเนี่ยโอ้โอเคเดี๋ยวเราอะมาตกลงกันก่อนว่าพี่อะจะใช้ลืมเลยลืมตกลงก่อนอะงงก็คือว่าพี่อะจะใช้ AV แทน action verb ก็คือบางคนอาจจะรู้จักในชื่อ verb อะไรเงี้ยส่วน DV เนี่ย descriptive verb จะใช้แทน adjective เนาะคือพี่จะพูดเป็นแบบซ้ายเราจะพูดว่าเป็น AV DV เนาะโอเคอันนี้ให้เข้าใจตรงกันเนาะจะพูดเป็น AV DV แทน verb กับ adjective เนาะโอเคทีนี้เนี่ยอิตะอะมันเป็นได้ทั้ง AV action verb แล้วก็ DV descriptive verb เออก็คือว่าถ้ามันเป็น DV มันก็จะแปลว่ามีเนาะแต่ถ้ามันเป็น AV มันก็จะแปลว่าอยู่ซึ่งรูปยกย่องของอิตะในตอนที่มันแปลว่ามีเนี่ยมันจะใช้เป็นอิตสึชิดะอิซึชิดะอะถ้าใครคิดว่าอิซึชิดะไม่มีอยู่จริงไม่จริงชิมิชิมิตัวตนอยู่นะอิซึชิดะแต่ว่าน้องแปลว่ามีเนาะอะแต่ถ้าแปลว่าอยู่เนี่ยอิตะจะเปลี่ยนเป็นเคชิดะเลยเคชิดะจะเปลี่ยนเป็นเคชิดะส่วนไอ้เคโกอะไรเงี้ยที่เอามาหลอกมันไม่มีอันนี้ไม่มีอยู่จริงของจริงข้อสองเนี่ยไม่มีอยู่จริงของจริงนี่คิดขึ้นมาเองอะไรก็ไม่รู้เออนั่นแหละแต่ว่าอิตะเนี่ยถ้าเราจะทำให้มันเป็นรูปยกย่องเนี่ยมันมีสองอันเนาะก็คือเป็นอิตซึชิดะแล้วก็เป็นเคชิดะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาไปเข้าประโยคแล้วเราจะใช้รูปยกย่องเนี่ยเราก็ต้องดูบริบทของประโยคว่าเอออันเนี้ยมันควรจะใช้อิตะความหมายไหนเนาะซึ่งตรงเนี้ยเราต้องการจะพูดว่ามีพ่อกับแม่อยู่คือพ่อกับแม่ยังอยู่มีชีวิตอยู่มีพ่อกับแม่อยู่แล้วก็มีน้องชายอยู่1คนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราต้องเลือกใช้เคชิดะเนาะเพราะเราต้องการจะยกย่องพ่อกับแม่ด้วยถามว่าอิตะใช้ได้มั้ยอิโกอาบุจิวะโอมุนิกะอิโกอะก็ทำไมอ่ะก็ฉันจะไม่ผันให้เป็นรูปยกย่องทำไมมันจะทำไมเออได้ไหมเออได้แต่ว่าอันเนี้ยมันดูดีกว่าไงเพราะเราแบบดูชั้นสูงดูแบบเฮ้ยชั้นผ่านแล้วนะอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกอันที่มันดูดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยจะเฉลยข้อ4อ๋อตอบ4เคชิโกะเคชิโกะแต่ถ้าสมมติพี่เปลี่ยนโจทย์เป็นชื่ออะไรดีอะเชโนชิเซโนชิ혹시내일시간이있으세요시간이있으세요พอจะมีเวลาไหมพอจะมีเวลาไหมพวกเนี้ย혹시시간이있으세요แล้วเราอ่ะต้องการจะยกย่องคนที่เราคุยด้วยก็คือคุณเจโนใช่ไหมเซโนชิ혹시시간이있으세요อันเนี้ยเออใช้ is ชิดะเพราะว่าในกรณีนั้นที่พี่ยกตัวอย่างมาเนี่ยเราต้องการความหมายที่มันจะแปลว่ามีไงถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคแต่อย่าลืมนะว่าไอเนี้ยมีอยู่จริงนะอย่าไปคิดว่าไม่มีนะสมมุติข้อสอบหลอกมาสมมุติประโยคเมื่อกี้เลยเจโนชิฮุกชิชิกานีแล้วก็แบงไว้แล้วทีนี้เจโนก็ตอบว่านี่ is your willอามีเอาว่างค่ะทำไมหรออะไรเงี้ยแล้วช้อยเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราแบบโหชิวอิตะเคชิโกะก็เคชิเคซิโอก็คือจบเลยเอออันนี้อย่าลืมมันมีสองตัวเนาะมันมีสองตัวโอเคทีนี้เนี่ยลองมาดูสไลด์ก็คือเราทำสไลด์ไว้ด้วยเนาะเกี่ยวกับนกพิมพ์ไม้นกพิมพ์ไม้ก็คือเป็นคำยกย่องเนาะคำยกย่องก็คือว่าการที่เราจะเปลี่ยน verb ตัวนึงเนี่ย av หรือว่า dv ตัวนึงเนี่ยให้กลายเป็นคำเป็นรูปยกย่องอะก็คือเราจะเติมไอ้นี่เข้าไปเราจะเติมอือชีเข้าไปถ้ามีตัวสะกดเราจะเติมอือชีไม่มีตัวสะกดหรือสะกดด้วยลีอื่นอย่าลืมตัวเรื่องมากตัวนี้เด็ดขาดเพราะว่าน้องจะเรื่องมากในเกือบทุกๆแกมมาถูกปะมันเยอะอะตัวเนี้ย
ฉี่เยอะเพราะฉะนั้นอย่าดื่มก็ให้ดูดีๆเนาะดูดีๆอันเนี้ยเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างแล้วกันอ่ะสมมติคำว่ามันเดย์ป่ะเหมือนคำหากินเลยอะคำสะกดด้วยรีอื่นคำว่ามันเดย์ป่ะมันเดย์ป่ะแล้วพี่อยากจะทำให้เป็นรูปยกย่องสมมติพี่บอกว่าคุณแม่ทำแกงกิมจิอโมนีเกซอคิมจิจิเกเรมันดูอร่อยกูไม่เอาไม่ยกย่องแม่ไม่เอาจะยกย่องแม่ก็ต้องเติมชีเข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นมันดูชีดะเนาะมันดูชีดะเพราะอะไรอันนี้เราอย่าลืมนะสิ่งนี้เรียกว่าลีเอ้ยพูยกิวชิกก็คือลีอื่นที่ผันไม่เป็นไปตามกฎเราอาจจะคุ้นเคยแหละคือเพราะว่าเราเจอไอ้ข้อยกเว้นตัวเนี้ยตั้งแต่แรกเริ่มเลยตั้งแต่ตอนเรียนเรื่องผันสุมนีตาถูกป่ะเพราะว่าคำเนี้ยพอผันเป็นรูปสุมนีตามันก็กลายเป็นมันดึมนีตาถูกป่ะมันดึมนีตาไอ้ตัวลีอื่นมันจะหายไปเนาะมันดึมนีตามันดึมนีตาแล้วลีอื่นพูยกิวชิกคืออะไรก็คือว่าลีอื่นไม่ชอบสนุปปี้ลีอื่นไม่ชอบสนุปปี้สนุปปี้มีตัวอะไรบ้างก็คือมีชีอดลีอื่นผีอึบลีอื่นมันจะไม่ชอบสนุปปี้ถ้ามันเจอไอ้ตัวเนี้ยเมื่อไหร่ลีอื่นจะหายไปเนาะมันดีหน่อยก็คือจัดการตัวเองไม่ชอบเขาก็ไม่ไปว่าเขาไงฉันจะไปเองนอกจากความเรื่องเยอะก็ยังมีความดีอยู่อ่ะก็คือว่ามันจะหายไปเพราะมันไม่ชอบเขามันก็จะจัดการตัวเองเนาะมันจะหายไปเองอันนี้เนี่ยเหมือนกันก็คือลีอื่นมันมาเจอกับตัวอะไรตัวสนูปี้ตัวชีเพราะฉะนั้นเนี่ยชีอดเพราะฉะนั้นเนี่ยลีอื่นตรงเนี้ยก็จะหายไปเหมือนกันถูกไหมมันก็เลยกลายเป็นมันดูชีตะอันนี้ไม่ใช่แค่มันดูชีนะเนาะก็คำอื่นๆที่สะกดด้วยลีอื่นด้วยพอมาเจอชีเงี้ยก็จะหายไปเหมือนกันอย่างประโยคที่พี่ยกตัวอย่างเมื่อกี้มันก็จะเปลี่ยนได้แล้วเนาะอ๋อมอนีเกซอคิมจิจิเกเรมันดูชิมิตะมันดูชิมิตะอันเนี้ยถ้าเราจะเอาไปผันรูปซึมนิตามันก็ผันปกติก็เติมพีอึบนิตาเข้าไปมันดูชิมิตะแต่เราอย่าลืมว่าถ้าเราเอาไปผันเป็นรูปโยพี่ผ่านเลยผ่านได้ตรงนี้แล้วกันมันดูชินิตาใช่ไหมแต่ถ้าพี่เอาไปผ่านเป็นรูปโยมันจะกลายเป็นมันดูเซยุมันดูเซยุคือลงท้ายด้วยชีดะจะกลายเป็นเซยุแล้วมันดูเซยุเหมือนเมื่อกี้ไงที่ถามว่าพรุ่งนี้เจโน่ว่างไหมมีเวลาว่างไหมมีเวลาไหมเจโน่เช่หกชีชิการีในชิการีอิซึเซโยก็คือพี่เปลี่ยนอิซึชิดะผันเป็นรูปโยเป็นอิซึเซโยเนาะประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันอันนี้จะไม่ลงรายละเอียดมากขนาดไม่มากมาดูดีกว่าคำที่เราอาจจะเห็นบ่อยๆเนาะตรงนี้คำว่าชาดะที่แปลว่านอนชาดะที่แปลว่านอนชาดะเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นชูมูชิดะฮาราโบจิเกซอฮาราโบจิเกซออันบังเยชูมูชิโกเกซิโอคุณปู่กำลังนอนหลับอยู่ในห้องด้านไหนห้องใหญ่อะไรเงี้ยอันเนี้ยชาดะเปลี่ยนเป็นชูมูชิดะเนาะแล้วก็อิตะที่เราเห็นไปแล้วเมื่อกี้ถ้าแปลว่ามีเราจะเปลี่ยนเป็นอิซึชิดะเนาะแต่ถ้าแปลว่าอยู่เราจะเปลี่ยนเป็นเคชิดะอ๋อเคชิดะเคชิดะโอเคอ่ะอีกอันหนึ่งจุกตะจุกตะอันนี้เป็นเอวีเนาะจุกตะจุกตะแปลว่าตุยแปลว่าตายจุกตะแปลว่าตายจุกตะเนี่ยรูปยกย่องของมันก็คือทูราคาชิดะทูราคาชิดะทูราคาชิดะเนาะอันนี้อยากไปใช้ผิดๆเนาะทุราคาชิดะแปลว่าตุยแปลว่าตายอย่างเงี้ยเช่นสมมติพี่บอกว่าอูดีฮาราโบจิเกโซทุราคาชัสเซลคุณปู่ที่เสียชีวิตแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ใช้รูปยกย่องเนาะจุกตะใช้ทุราคาชิดะเนาะ
อ่าถัดมามอกตะที่แปลว่ากินที่เราคุ้นเคยน่าจะเป็นเวิร์บตัวแรกๆที่รู้จักมอกตะรูปย่องๆก็คือถือชีดาหรือฉับซูชีดาได้เหมือนกันได้สองอันถือชีดาฉับซูชีดาฉับซูชีดาอืมแล้วก็มาชีดาอันนี้เราก็ดื่มเนาะมาชีดาเราอาจจะคุ้นเคยอะเวลาแบบในซีรีส์หรือว่าร้านอาหารเกาหลีแต่ร้านอาหารเกาหลีในไทยคงไม่พูดจากเกาหลีหรอกมั้งหรืออาจจะมีอะสมมติถ้าเขาต้องการจะพูดว่าแบบทานให้อร่อยนะคะกินให้อร่อยนะอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดว่ามาชิเกถือเทียวอืมใช่ไหมอาจจะคุ้นเคยมาชิเกถือเทียวทานให้อร่อยนะคะอะไรประมาณนี้เนาะอืมมาชิเกถือเทียวทานให้อร่อยนะก็คือก็ใช้จากอันนี้แหละทือชิดะแทนที่เขาจะบอกว่ามาชิเกโมก็อ่ะใช่ไหมถ้าเป็นพันมันเราจะบอกกินให้อร่อยนะเราก็จะใช้เป็นมาชิเกโมก็อืมถูกปะแต่ถ้าเรายกย่องมาชิเกทือเซียวประมาณนี้อ่ะบายฮาตะอันนี้ก็เอลมีเนาะพูดก็กลายเป็นไอซ์มาชิดะอ่ะเราอาจจะเคยได้ยินแบบไมซ์มาเซียวไมซ์มาเซียวพูดมาสิคะอะไรเงี้ยไมซ์มาเซียวเนาะอ่ะเมื่อกี้จะเป็นหมวดแบบว่า AVDV ถัดมาอันนี้จะเป็นคำนามเนาะที่เราอาจจะเจออ่ะคำนามก็อีดึมชื่อรูปยกย่องของชื่อก็คือซองฮัมซองฮัมสมมุติปกติเราเป็น4 minutes ใช่ไหมเราจะไปถามว่าชื่ออะไรอีดูมิโมเอโออีดูมิโมเอโออันนั้นเนี่ยคือแบบ basic formal ยังไม่ได้ยกย่องสุภาพขั้นสุดนะถ้าเราต้องการให้มันสุภาพมากๆสุดๆเนี่ยก็จะเป็นซองฮามิออโตเกเตเซโอฮกชิซองฮามิออโตเกเตเซโออ่ะก็คือสุภาพยกย่องคนฟังสุดๆอีดูมซองฮามเนาะอีกอันชิปบ้านก็มีคำยกย่องเหมือนกันก็คือจะใช้เป็นคำว่าแท็กจิบกับแท็กเนาะก็คือสมมติบ้านคุณย่าอย่างเงี้ยเราจะใช้คำว่าไฮโมนีแท็กเราไม่ใช้คำว่าไฮโมนีจิบนะไฮโมนีแท็กเนาะไฮโมนีแท็กถัดมาคำว่าข้าวก็มีคำยกย่องเหมือนกันผับอ๋อโอ้ยข้าวเนาะก็จะเปลี่ยนเป็นชินจิชินจิผับชินจิถัดมานาอีแปลว่าอายุรูปยกย่องของนาอีก็จะเป็นยอนเซยอนเซยอนเซก็โอตุเกตุเซเนาะแต่ว่าคำนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเซนซิทีฟเนาะแบบนิดนึงอะเพราะว่าคือถ้าสมมุติว่าเราไปพูดกับคนฟังอะไรเงี้ยเราจะไปถามเขาว่าอายุเท่าไหร่เราจะไปถามเขาว่าอายุเท่าไหร่แล้วแบบเราใช้ยอนเซอะเราบอกว่ายอนเซก็โอตุเกตุเซเนาะคือคนฟังเขาอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยฉันดูแก่ขนาดนั้นเลยเหรอเธอถึงใช้คำว่ายอนเซกับฉันเก็ตปะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้คำว่ายอนเซในการถามอายุอะเราก็ต้องแบบเราก็ต้องประเมินผู้ฟังก่อนสมมติเราเห็นเขาแบบผมหงอกมากๆดูน่าจะแบบ50อัพอะไรเงี้ยเราค่อยถามยอนเซเราค่อยใช้ยอนเซละกันแต่ถ้าแบบเป็นอาจารย์แบบยังดูแบบไม่ได้แก่อะไรเงี้ยเราก็ใช้นาอีกาโอโตเคทูเซโออันนี้ก็คือสุภาพแล้วเนาะอืมอ่ะแต่ว่าก็รู้ไว้ว่ารูปยกย่องของนาอีก็คือยอนเซเนาะยอนเซถัดมาชาดามบุนชาดามบุนอาจจะทุกคนคุ้นเคยยอรบุนยอรบุนเซงยินเซงชินเซงยินเซงชินอาจจะเคยเห็นเซงชินทุกคาดูดินิตาเนาะไม่งั้นลองไปดูในไอจีSM Town วันเกิดอีซูมานแล้วเห็นเราเป็นไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ในคอมเมนต์ก็ใช้คำนี้หมดเลยเนาะเซงชินเขาจะไม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์อีซูมานซอนเซงนิมว่าเซงอีชุกคาหมีตาเซงชินชุกคาดูดิมีตาเซงชินชุกคาดูโดยโออะไรอย่างนี้เนาะเซงชินเซงชินกวางย่าพังแล้วหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นคำยกย่องของตัวชี้อันนี้เราพูดไปแล้วเนาะอีกาเป็นเกซออึนนึนเกซอเนนเอเกฮันเทเกเอเกซอฮันเตซอเกเนาะประมาณนี้โอเคเราจะกลับมาที่โจทย์ของเราเหมือนเดิมอ่ะมาดูข้ออื่นกันข้อ5บอกว่า
한반도 뜨뜻 가장 높은 산은? 아, 찾으래. 백두산입니다. 아, เมื่อกี้เฉลยแล้วเนาะเฉลยอันข้างหลังไปแล้วก็คืออื่นๆเพราะฉะนั้นเราตัดข้อสองแล้วข้อสามฮันบันโดตึ๊ดตึ๊ดคาจังนกเพื่อนซันคืออะไรฮันบันโดเนี่ยแปลว่าคาบสมุทรเกาหลีฮันบันโดแล้วอะไรคือคาบสมุทรเกาหลีน้องบอกก็ไม่ได้ช่วยให้เข้าใจมากขึ้นหรือเปล่าคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยความหมายก็คือรวมทั้งเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้เนาะเกาหลีเหนือบวกเกาหลีใต้บวกเกาหลีใต้คือไอ้แผนที่อันนั้นน่ะที่เราเห็นน่ะแผนที่เกาหลีอ่ะทั้งอันที่แบบคนเกาหลีบอกว่ามันเหมือนรูปเหมือนเสืออ่ะคืออันนั้นน่ะเขาจะเรียกรวมๆว่าคาบสมุทรเกาหลีอ่ะก็คือเป็นเกาหลีเหนือบวกเกาหลีใต้เนาะจะเรียกว่าคาบสมุทรเกาหลีฮันบันโดภาษาเกาหลีเรียกว่าฮันบันโดฮันบันโดตึ๊ดๆคาจังคาจังแปลว่าที่สุดเนาะที่สุดคาจังที่สุดคาจังนกเพื่อนซันนกเพื่อนซันซันแปลว่าภูเขาภูเขานกเพื่อนซันอันนี้มาจากนกตะเนาะนกตะแปลว่าสูงภูเขาที่สูงที่สุดในคาบสมุทรเกาหลีคำว่าสูงที่สุดในคาบสมุทรเกาหลีเราจำเป็นที่จะต้องใช้ A2 เนาะ A2 เพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบข้อสี่ต้องอาจจะคุ้นเคยอะเวลาแบบสมมติถ้าใครเป็นติ่งเกาหลีท่านหนึ่งอย่างเงี้ยในทวิตเราอาจจะเคยได้ยินแบบเซซังเอโซเจเคียวน่ารักที่สุดในโลกเลยอย่างเงี้ยเซซังเอโซเจใช้เซนกัสโตหล่อที่สุดในโลกเลยอะไรเงี้ยที่สุดในอะไรเงี้ยเราใช้เอโซเนาะอันนี้ก็เหมือนกันฮันบันดูเอโซคาจังนกพึ่งสันภูเขาที่สูงที่สุดในคาบสมุทรเกาหลีคืออันเนี้ยมาจากอีดักเนาะที่แปลว่าเป็นเนาะคือเนาะไอเนี่ยแพกดูซานอินมิตาอีดักเต็มคือภูเขาแพกดูซานก็คือภูเขาแพกดูซานอันนี้ก็ต้องใช้มันก็ต้องเป็นประธานเป็นแบบท็อปิกของประโยคแหละต้องใช้อึนเงินชี้เนาะไม่มีทางที่จะเป็นกรรมอันนี้ก็พี่ขอโทษนะมันขึ้นบ่อยมากเลยอ่ะอ่ะฮันบันตุยโซคาจังลุกพื้นซานเนแฮกดูซานอินนิตาภูเขาที่สูงที่สุดในคาบสมุทรเกาหลีคือภูเขาแพกดูซานอันนี้น่าสนใจนะอันนี้จำไว้ก็ดีเพราะว่าชีอาจจะออกในพาร์ทวัฒนธรรมก็ได้คือก็เป็นไปได้แพกดูซันเนี่ยสูงที่สุดในคาบสมุทรเกาหลีนะแต่ถ้าสูงที่สุดในเกาหลีใต้คำว่าฮันกุกเนี่ยคือเกาหลีใต้เนาะฮันกุกฮันกุกเกาหลีใต้คือชื่อเต็มๆของมันชื่ออย่างเป็นทางการอะสาธารณรัฐเกาหลีอ่ะเขาจะเรียกว่าเทฮันมินกุเทฮันมินกุเทฮันมินกุอันนี้คือสาธารณรัฐเกาหลีเทฮันมินกุหรือว่าฮันกุถ้าเราจะบอกว่าฮันกุเกโซคาจังนกเพื่อนซานนึงคือภูเขาอะไรนะภูเขาที่สูงที่สุดในเกาหลีใต้คือภูเขาฮันลาซันฮัลลาซันเขียนฮันลาแต่ว่าเราอ่านฮัลลาซันเนาะฮัลลาซันอันนี้ภูเขาที่สูงที่สุดในเกาหลีใต้เนาะอันนี้ก็ระวังให้ดีๆนะสูงสุดในเกาหลีใต้กับสูงสุดในคาบสมุทรเกาหลีไม่เหมือนกันถ้าสูงสุดในคาบสมุทรเกาหลีไอ้เนี่ยแพกดูซันอ่ะมันอยู่ที่เกาหลีเหนือภูเขาแพกดูซันมันอยู่ตรงเหมือนเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นกับจีนข้างบนเกาหลีเหนือมันจะเป็นจีนเนาะเป็นฟิลนั้นกั้นจีนรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยแพกดูซันเนาะแพกดูซันโอเคแต่ถ้าภูเขาที่สูงที่สุดในเกาหลีใต้จะเป็นฮันลาซันโอเค
ถัดมาข้อหกไปแล้วเพิ่งได้ห้าข้อหกบอกว่าอยู่จุดไหนชื่อก็ตื่น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 ตาเก๋อิบโกฐานีเดียวนี่มันคืออะไรบ้างเนาะตรงเนี้ยช้อยอะแบบชุบชุบชูชูเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยดีวีที่เขาจะใช้อะก็คือชุบตะชัวชัวถูกปะชุบตะที่แปลว่าหนาวอะชุบตะที่แปลว่าหนาวเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยอากาศเย็นเพราะว่าช่วงเนี้ยอากาศเย็นตาจืดตาเก้อิบโกทานิเจโยก็คือแบบให้แบบสวมเสื้อผ้าอุ่นๆเวลาแบบไปไหนมาไหนนะคะอะไรเงี้ยให้สวมเสื้อผ้าอุ่นๆนะอะไรประมาณนี้เนาะโยจิมไนชิกะอ่ะเราจะใช้อะไรเฮ้ยนูราโกคืออะไรนินพาดามเมคืออะไรตรงเนี้ยนูราโกอ่ะมันแปลว่าเพราะมัวแต่เพราะมัวแต่จุดๆก็เลยจุดๆซึ่งผลที่ตามมามันจะต้องบวกด้วยผลเชิงลบผลที่ตามมามันจะเป็นผลเชิงลบสมมติว่าเพราะมัวแต่เพราะมัวแต่เล่นเกมเลยนอนดึกอะไรเงี้ยเกมฮานูราโกนึกเกชัสโตอะไรประมาณเนี้ยมันที่ตามมาต้องเป็นผลเชิงลบอะแต่ว่าอันเนี้ยตาตูตาเกอิบกูตานี่เดียวเฮ้ยอันนี้แบบคือมันไม่ใช่เนอะคือมันแบบว่าเหมือนเป็นคำแนะนำมากกว่าว่าแบบให้เราแบบทำตัวแต่งตัวให้อุ่นๆอะไรเงี้ยเวลาออกไปไหนมาไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่ใช่ผลเชิงลบเราสามารถตัดข้อหนึ่งไปได้ข้อ2เนี่ยก็เหมือนกันนินพาดาเมแกมมาตัวเนี้ยแปลว่าเนื่องจากจุดจึงจุดซึ่งอันเนี้ยคล้ายกับนิราโฮเลยก็คือว่าผลที่ตามมามันต้องเป็นผลเชิงลบต้องเป็นผลเชิงลบนะถ้าเราใช้นินพาดาเมเนื่องจากจุดจึงจุดมันต้องเป็นผลอะไรที่มันเป็นเชิงลบอะซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราจะตอบได้เหลือแค่3กับ4ชั่วซอชั่วนี่ก็น้องก็แบบเอ้าก็แปลว่าเพราะเหมือนกันต่างกันยังไงสิ่งที่ต่างคือทานี่เซียวตรงนี้สิ่งที่จะช่วยเราในการทำข้อนี้คำว่าทานี่เซียวเขาใช้รูปเซียวเนาะมันคือแกมมาอึเซลที่แบบเหมือนเป็นการสั่งแบบสุภาพอะผู้พูดอะเขาต้องการให้ผู้ฟังทำตามถูกไหมซึ่งชูออซอแกมมาอาออซอใช้กับประโยคคำสั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะเหลือข้อเดียวที่เราสามารถตอบได้ก็คือข้อ4เดี๋ยวตรงนี้เรามาดูสไลด์นิดนึงที่เราทำไว้แล้วแหละอันแรกเนาะนีราโกกับนินพาราเมมันต้องตามด้วยผลเชิงลบเหมือนกันถูกปะแต่ว่ามันต่างกันยังไงก็คือว่าไอ้นีราโกอะคือแบบเหมือนเราตั้งใจอ่ะเราตั้งใจทำอะไรสักอย่างอ่ะแล้วมันแต่ว่ามันเกิดผลเชิงลบตามมาอย่างเช่นอันเนี้ยเกมฮานูราโกนึกเกจัตโซพอมัวแต่เล่นเกมก็เลยนอนดึกคือเราก็ตั้งใจเล่นเกมไงฉันตั้งใจเล่นเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้นูราโกแต่ว่านินพาดาเมเนี่ยไอเหตุอ่ะคือเราไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกอ่ะมันเป็นเหตุที่มันเหตุสุดวิสัยอ่ะว่างั้นอย่างเช่นพีกามานีโอนึนพาราเมคิรีมักโชโยก็คือว่าเนื่องจากฝนตกหนักรถก็เลยติดรถจึงติดซึ่งตรงเนี้ยเราจะรู้ได้ไงเนี่ยว่าฝนจะตกอ่ะเราไม่รู้แล้วเราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดด้วยตั้งแต่แรกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยใช้นึนพาราเมแต่ว่าสองอันนี้เหมือนกันที่ผลที่ตามมาตรงนี้มันเป็นผลเชิงลบทั้งคู่เลยถูกไหมเนี่ยรถติด
รถติดนอนดึกอ่ะเป็นผลเชิงลบหมดเลยเนาะอันเนี้ยคือความแตกต่างเล็กๆน้อยๆความแตกต่างเล็กๆน้อยๆเนาะอ่ะส่วนมาดูอันนี้ก่อน AOC มาดูสไลด์นี้ก่อนเนาะสไลด์7อาอชอกับอินิกาอันนี้พี่ลืมใส่วงเล็บตรงนี้เนาะช่วยใส่ให้พี่หน่อยเนาะอินิกาเนาะอาอชอกับอินิกามันต่างกันยังไงก็คือว่ามันแปลว่าเพราะเหมือนกันเลยเพราะจึงเพราะจึงแต่ว่าอาอชอเนี่ยห้ามใช้กับประโยคคําสั่งประโยคขอร้องประโยคชักชวนห้ามใช้แล้วเมื่อกี้ในโจทย์ข้อเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวจะสลับไปทานี่สิยูเป็นการสั่งแนะนำแบบสุภาพเนาะเพราะฉะนั้น Oh my god ใช้ R2 ไม่ได้ใช้ได้ตัวเดียวคือชูนิกาชูอุนิกาชูนิกาถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยห้ามใช้กับประโยคคำสั่งขอร้องชักชวนเนาะห้ามใช้แต่ว่าอ่ะถ้าอยากจะใช้อ่ะทำไงฉันจะใช้ประโยคคำสั่งจะใช้ประโยคขอร้องจะใช้ประโยคชักชวนแล้วก็จะใช้ตัวเชื่อมที่แปลว่าพออยากใช้ทำไงใช้อุนิกาโอเคไหมอยากใช้ใช้อุนิกาเนาะอ่ะแล้วก็มีอีกอันก็คือว่าด้านหน้าอาโอซอเนี่ยห้ามผันเทนห้ามผันเทนอะไรก็ได้ห้ามผันเทนสมมติพี่บอกว่าโอเจนึกเกชัดชัดโซโซนึกเกตชัดซอสองถ้าคิวเอ้ยนึกเกวัสโซแล้วแบบเนี้ยไม่ได้นะต่อให้ประโยคนั้นน่ะเราต้องการจะเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตอ่ะข้างหน้าอาโอซอก็ห้ามผันเราจะใช้ชาซอไปเลยอ๋อเจนึกเกชาซอถ้าคิวเอ้ยโอเน่ถ้าคิวเอ้ยนึกเกวัสโซอย่างเงี้ยห้ามผันนะเก็ตซอซอก็ไม่ได้นะยิปปเก็ตซอซอไม่ได้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 ห้ามผันต้องเป็นอินฟินิทีฟเนาะแต่ว่าอินกาผันได้โอเจชัดสนิกโอเจนึกเกชัดสนิกายูทูบชกกึมพี่กูนี่เพราะว่าเมื่อวานนอนดึกก็เลยแบบเหนื่อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยชกกึมพี่กูนี่อะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วก็ไอ้พวกขอบคุณที่ขอโทษที่ยินดีที่อะไรเงี้ยเราจะใช้อาอสอเชื่อมนะที่เราคุ้นเคยยินดีที่ได้รู้จักมันน่าโซพันกับสนิตามันน่าโซพันกับเวลอะไรเงี้ยหรือประโยคยอดฮิตวันเกิดไอดอลเทลน่าโจโซกุมาโอเทลน่าโจโซกุมาเวลขอบคุณที่เกิดมานะอะไรเงี้ยใช้อาอสอในการเชื่อมประโยคจ้ะเราใช้อาอสอในการเชื่อมเนาะเท่านะโจโซผมมองแต่อันนี้ตัวอย่างประโยคที่พี่ให้มาคืออันนี้เป็นประโยคคำสั่งคำสั่งแบบสุภาพอ่ะยูจูมิเซมอนจิราชิมานิกะคอนกังชูชิมฮาซิโยมิเซมอนจิแปลว่าฝุ่นเล็กๆอ่ะฝุ่น PM ฝุ่น PM ฝุ่น PMมิเซมอนจิละอองฝุ่นเล็กๆมิเซมอนจิเพราะว่าช่วงเนี้ยฝุ่นมันแบบมันหนักอ่ะฝุ่นมันแบบมันหนักขึ้นมันรุนแรงขึ้นมันรุนแรงขึ้นก็ระวังสุขภาพรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคอนกังชุดที่มาเทลเนาะคอนกังชุดที่มาเทลโอเคจะประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่โจทย์ข้อ7บอกว่า한국말을왜이렇게잘해요한국사람뜨뜨뜨อุ๊ยทำไมเก่งภาษาเกาหลีขนาดนี้คะทำไมเก่งภาษาเกาหลีอย่างนี้คะ한국사람뜨뜨뜨นึกว่าเป็นคนเกาหลีเลยค่ะนึกว่าเป็นคนเกาหลีข้อนี้ต้องตอบข้อ2เนาะเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่ลืมเฉลยชูอุนิกาเนาะข้อ6กับชูอุนิกาข้อ7한국사람인줄알았어요한국사람인줄알았어요แล้วข้อ1 3 4นี่มันคืออะไรข้อ1 3 4นี่มันคืออะไรทัชชิดาแต่มุนิดาอีราโซโยอีราโซโยเนี่ยอันเนี้ยคืออาโอซอนะ
แต่ถ้าคำนามอ่ะมาบวกกับ R O S O เวลาเราเอานามมาเติม R O S O ถ้านามมีตัวสะกดจะบวกด้วยอีราโซหรืออีออโซใช้อะไรก็ได้อีราโซหรืออีออโซแต่ถ้านามไม่มีตัวสะกดจะบวกด้วยราโซคือเดราโซเพราะเธอเพราะคุณหรือว่าอาซอหรือว่ายอซอยอซออืมโอเคก็แปลว่าเพราะเป็นคนเกาหลีคืออันนี้มันเหมือนเป็นประโยคที่เออะพูดคนเดียวว่าอุ้ยทำไมพูดภาษาเกาหลีเก่งขนาดนี้คะเก่งแบบนี้คะนึกว่าเป็นคนเกาหลีเลยค่ะท่านดูตารางอินจุนอาร์ตสเตลนึกว่าเป็นคนเกาหลีแต่อันนี้เพราะเป็นคนเกาหลีเฮ้ยเอ๊ะก็จะแบบประโยคก็จะแปลกๆนิดนึงเนาะคือทั้ง1 3 4อ่ะแปลว่าเพราะหมดเลยแต้มเหนียวคำนามเนี่ยบวกกับแต้มอีดะได้เลยเนาะแต้มเนอะแต้มเนนามแต้มเนถ้าเราจะทําเป็นตัวเชื่อมประโยคเนาะนามแต้มเนแล้วก็เป็นถัดไปแต่ถ้าเราจะเอาไว้ท้ายประโยคก็จะเป็นแต้มอีดะนามแต้มอีดะแต่ถ้าเป็นนามอีเตมูนีอันนี้จะแปลว่าเพราะเป็นจุดจุดจุดแต่ประโยคนี้เพราะคนเกาหลีค่ะเฮ้ยแปลกเพราะเป็นคนเกาหลีฮันลุกซารามอีเตมูนีอันนี้มันต่างกันนิดนึงนะคือถ้าสมมติว่าสมมติว่าเฮ้ยเราแบบเรียกว่ายังไงสมมติประโยคนึงบอกว่าเพราะเด็กก็เลยกินข้าวไม่ได้กับเพราะเป็นเด็กจึงกินข้าวไม่ได้อันนี้ก็คนละความหมายกันแล้วถูกไหมเพราะเด็กจึงกินข้าวไม่ได้อันนี้อาจจะแบบเด็กอาจจะทําอะไรสักอย่างให้เรากินข้าวไม่ได้เด็กอาจจะงอแงอะไรเงี้ยแต่เพราะเป็นเด็กจึงกินข้าวไม่ได้อันเนี้ยอาจจะแบบประมาณว่าเขาเด็กอยู่เด็กเกินไปก็เลยแบบกินข้าวไม่ได้ฟีลนั้นเนาะแต่ถ้าเป็น everyday เราจะบวกด้วยกีเตมูนีเนาะกีเตมูนีกีเตมูนีโอเคประมาณนี้ส่วนทัชชิระเดี๋ยวเรามาดูในสไลด์เพราะว่าพี่ทำมาแล้วอ่ะทัชชิดะมันแปลว่าเพราะว่าเป็นสาเหตุมาจากเหมือนเราจะโทษอ่ะอันนี้จะใช้กับความหมายอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีคือแบบเหตุการณ์ด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุให้เกิดเรื่องไม่ดีตามมาเช่นออเจทางานอุยุเรมาชินทัชซึโรเพทารินาโอสังฮันอุยุแปลว่านมบูดเนาะสังฮันอุยุตรงนี้แปลว่านมบูดนมบูดเพราะว่าเนื่องจากเมื่อวานดื่มนมบูดก็เลยท้องเสียอะไรเงี้ยแพ้ท่าที่ไหนออกท้องเสียท้องเสียคงบูเรอันฮันนทัชเชียตันเนมันกุยเซลเนื่องจากไม่อ่านหนังสือคงบูเรอันฮันนทัชเชียตันเนมันกุยเซลก็เลยโดนดุอยู่ตอนนี้โดนดุอยู่오늘늦게온것은니타치야ที่วันนี้มาสายอ่ะเป็นความผิดของเธออันนี้ออกแนวแบบนะ오늘늦게온것은니타치야ที่วันนี้มาสายอ่ะเป็นเพราะเธอเป็นความผิดของเธออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ทินเนาะถ้าบอกอื่นหรือว่านี่อื่นอันนี้จะใช้กับ past นึนก็คือจะเป็นปจบแล้วก็อุยก็คืออนาคตเนาะถ้าใช้กับคำนามอนาคตถ้าใช้กับคำนามเราก็บวกด้วยทัชชิดะได้เลยนี่ทัชชิยะโนเอความบิดของเธอโนเอทัชชิยะ
ประมาณนี้แบบนี้ได้เลยเนาะโอเคอันนี้คือทัดอ่ะเพราะฉะนั้นข้อ7เนาะต้องตอบ injury adversarial อ่ะแล้ว injury adversarial คืออะไรในสไลด์อันนี้พี่ทำไว้เหมือนกันอ่ะตรงเนี้ย injury aita กับ injury motita มันคือการแสดงความเข้าใจผิดเหมือนแบบว่าเราเข้าใจว่ามันเป็นอย่างเนี้ยแต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างข้อเมื่อกี้นึกว่าเป็นคนเกาหลีคือมันเป็นการเข้าใจผิดของเราเราเข้าใจว่าเขาเป็นคนเกาหลีแต่ว่าที่จริงแล้วเขาอ่ะอาจจะไม่ใช่คนเกาหลีเก็ตปะมันจะฟีลนั้นเข้าใจว่าไม่รู้ว่าเนาะอ่ะถ้าเป็น past ก็จะบวกด้วยอื่นจุยไอตาแต่ว่าถ้าเป็น present บวกนึงจุยไอตาอิตาออกตาใช้นึงจุยไอตาเนาะแล้วก็ future อื่นหรือว่ารีจุยไอตาโมดูตาถ้าไอตะก็คือเข้าใจว่าถ้าโมดูตะก็คือไม่รู้ว่าเนาะสมมติพี่เปลี่ยนพี่บอกว่าฮึ่งกุ้งมาเรเวกเกชาเดียวเทกุกชาดำอินจุนมุลลัสโซทำไมถึงพูดเกาหลีเก่งขนาดนี้ไม่รู้เลยว่าเป็นคนไทยก็คือเราเข้าใจผิดไงเราอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนไทยมันจะเป็นฟิลนั้น enjoy อะไรต่าง enjoy อะไรต่างอันเนี้ยก็คือแบบเข้าใจว่าไม่รู้ว่าเนาะซึ่งระวังนะอย่าสับสนกับสไลด์ถัดไป enjoy อะไรต่าง enjoy โมดูต่างอันเนี้ยมีฟอร์มเดียวคือเติมด้วยหรืออื่นหรือว่าหรือ enjoy อะไรต่างโมดูต่างอันนี้จะแปลว่ารู้วิธีไม่รู้วิธีคือบอกความสามารถของเราอย่างเช่นอันเนี้ยชูยองให้จุอาไดรู้วิธีว่ายน้ำก็คือว่ายน้ำเป็นอะว่ายน้ำเป็นอะไรเงี้ยอ่ะหรือมาเดไทจุยมุนแล้วไม่รู้วิธีขี่ม้าก็คือขี่ม้าไม่เป็นอ่ะจะเป็นฟิลนั้นเอ๊ะมีใครเปิดไมค์หรือเปล่าจะถามอะไรเราไหมหรือเปล่านะโอเคคงลืมปิดไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ก็คือรู้วิธีไม่รู้วิธีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าสับสนคือมันก็เป็นรูปเดียวกันกับอันนี้แหละเนี่ยถ้าเป็นรูปฟิวเจอร์อ่ะมันก็จะใช้ฟอร์มนี้เหมือนกันถูกปะไม่รู้ว่าจะ언제 ค่อยจุดหมดแล้วไม่รู้ว่าจะออกไปนะค่อยจุดหมดแล้วอ่ะไม่รู้ว่าจะออกไปตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยกับอันเนี้ยหรือจุยไอตะอันเนี้ยเราก็ระวังให้ดีๆเพราะว่าถ้าเราไปเจอในข้อสอบอย่างเงี้ยเราก็ดูจากบริบทเอาเนาะว่ามันควรจะแปลว่ารู้วิธีไม่รู้วิธีหรือมันควรจะแปลว่าเนี่ยเข้าใจว่าไม่รู้ว่าเป็นการแสดงความเข้าใจผิดเนาะอันเนี้ยต้องดูดีๆนะระวังอย่าสับสนนะถ้าเราแบบเราอาจจะจำได้ว่ามันแปลว่ารู้วิธีไม่รู้วิธีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันใช้แสดงความเข้าใจผิดได้ด้วยเนาะอันนี้ระวังไว้โอเคเพราะฉะนั้นข้อ7ต่อข้อ2เนาะไม่รู้ว่าเป็นคนเกาหลีเอ้ยนึกว่าเป็นคนเกาหลีท่านฮุกซ่าดาวินจูอาร์ตนึกว่าเป็นคนเกาหลีโอเคอ่ะถัดมาข้อ8ถึงข้อ12โอ้โหชั่วโมงหนึ่งแล้วพี่ใช้เวลา7ข้อชั่วโมงหนึ่งโอเคอาจจะเร็วนิดหนึ่งต่อไปนี้ข้อ8ถึงข้อ12เขาบอกว่ามุนบอปีมันนึงก็เซโคเรชิปชิโอมันนึงก็หาข้อถูกใช่ไหมเวลาเราเห็นโจทย์อะไรอย่างเงี้ยให้เราไฮไลท์หรือว่าให้เราขีดเส้นตายไปเลยเขียนไว้ข้างๆเลยก็ได้หาข้อถูกเขียนไว้เลยเพราะว่าเราอาจจะลืมคือสมัยก่อนอ่ะมันมี100ข้อใช่ปะแล้วมันก็จะชอบสลับแบบหาข้อถูก5ข้อหาข้อผิด5ข้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบมันสับสนอ่ะบางครั้งแบบเราติดลมไงหาข้อถูกแล้วหาข้อถูกแบบเรื่อยๆอ่ะมันก็ใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขียนไว้เลยก็ได้ถ้าเรากลัวเราสับสนอ่ะหาข้อถูกข้อ8ข้อไหนถูกยองซูกาทามซูคึมโยเดคัตเจียงว่าด้วยบนเซ할아버지께서는인삼이몸에 좋은다고하셨어요중국에혼자가지마라고했잖아제노가자기한테뭘좀갖다달래라라라제노
งงละอ่ะข้อเนี้ยข้อไหนถูกเนาะแน่นอนว่าเดี๋ยวพี่เฉลยเลยแล้วกันเพราะว่าไม่น่าจะมีคนพิมพ์ตอบข้อเนี้ยข้อที่ถูกก็คือเจโน่เนาะแล้วข้ออื่นผิดยังไงข้อเนี้ยเขาวัดอะไรเราสิ่งที่เขาวัดเราอ่ะก็คือ indirect quotation ก็คือการที่เราเอาคำพูดของอีกคนมาบอกคนอื่นอีกทีอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยยองซูกะทาฮึมจูคึมโยเรคัจจิยองว่าปูเจมายองซูอ่ะชวนว่าให้ไปชวนว่าให้ไปดูหนังด้วยกันอาทิตย์หน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเราแบบพูดเราพูดคำพูดของมายองซูอีกรอบแล้วมันจะมีฟอร์มในการพูดอยู่ซึ่งข้อหนึ่งเนี่ยที่ผิดคือโปรแจเนี่ยต้องแก้ไอ้พลแจแก้เป็นโปรแจเนาะโปรแจส่วนข้อสอง하다보지기서는인사미몸매좋은다고เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นชดทากูข้อสาม중국에혼자가지말라고했잖아말라고อันนี้ต้องเปลี่ยนเป็น가지말라고가지말라고했잖아요บอกว่าอย่าไปจีนคนเดียวไงอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะออกแนวทะเลาะเพื่อนอาจจะหนีไปเที่ยวเกาะอะไรเงี้ยชุ่งกูเกหุนเจ้าก็จะเหมือนเราเจ้านะบอกแล้วไงบอกแล้วไงว่าอย่าไปจีนคนเดียวอะไรประมาณนี้โอเคมันต้องแก้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูฟอร์มคือเรื่องเนี้ยสำหรับพี่อ่ะพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ถ้าเอามาวัดแกมมาเนี่ยมันก็จะได้แบบข้อเต็มๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำสไลด์มันไว้เราจะได้ไม่งงแล้วก็มันจะได้ไม่ดูเยอะจนเกินไปเนาะอ่ะอันนี้เนี่ยชื่อเรื่องของมันก็คือ indirect quotation อันนี้ตั้งใจทำสไลด์มากเลยนะเนี่ยหวังว่าจะเข้าใจมันก็จะมีฟอร์มแรกก็คือฟอร์มบอกว่าสมมติพี่บอกว่าเนี่ยเมื่อกี้ใช่ไหมเจโน่บอกว่าเจโน่บอกว่าให้เอาน้ำให้เขาหน่อยเจโน่อะบอกว่าช่วยเอาน้ำให้เขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอย่าไปจีนคนเดียวเอาทำไมพี่เขียนค่ะเขียนไม่จบมันลากูเนาะมันลากูคัจมันลากูเฮจจานะปูบอกว่าโสมดีต่อร่างกายอินซัมแปลว่าโสมเนาะอินซัมโสมอะดีต่อร่างกายซึ่งอันเนี้ยเวลาเราใช้ตาโกฮาตะเนี่ยถ้าเป็น DV เราจะบวกด้วยตาโกฮาตะได้เลยตรงเนี้ยโสมดีต่อร่างกายบอกว่าดีชดถะเนี่ยมันเป็น DV ถูกปะมันเป็น descriptive verb เพราะฉะนั้นเราจะบวกด้วยตาโกฮาตะได้เลยแล้วตรงเนี้ยเราเติมอือชีเนาะเพื่อยกย่องปู่ฮาชอสเตโอตรงนี้ต้องเป็นชุดทาโกโมเมชุดทาโกฮาชอสเตโอเป็นดีวีเราเติมตาโกได้เลยส่วนเดี๋ยวนะอันนี้ถ้าเป็นเอวีอดีตก็คือบวกอัดออดก่อนแล้วค่อยบวกตาโกฮาดะแอคชั่นเวิร์บเนาะแต่ถ้าเป็นเพรสเซนต์มีตัวสะกดเราจะบวกด้วยนึนตาโกนะอย่างเช่นม็อกตะก็คือมองเนื่นตาโกมองเนื่นตาโกอันนี้อย่าสับสนเนาะอันนี้อย่าสับสนเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันชวนให้เข้าใจผิดได้ง่ายอ่ะคือเราอ่ะจะชอบชินว่าเฮ้ยถ้าเป็น DV ฉันก็จะเติมอื่นมีอื่นอ่ะใช่ไหมถ้าเป็น AV ฉันก็จะเติมหนึ่งซึ่งอันเนี้ยมันแปลกประหลาดอย่าสับสนนะถ้าเป็น AV present มีตัวสะกดเติมหนึ่งมองหนึ่งตาโกแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดหรือสะกดด้วยลีอื่นเราจะเติมมีอื่นตาโกฮะตะอันเนี้ยยกตัวอย่างเช่นชูอาฮะตะชูอาฮะตะก็กลายเป็นชูอาฮันตาโกชัวฮันตาโกชัวฮันตาโกนี่ชัวฮันตาโกเนา
อันนี้อ่ะอย่าสับสนนะอย่าสับสนว่าทัวอาฮันตาโกทัวฮันตาโกเนาะเราอาจจะเคยเจอได้ในเพลงหลายๆเพลงเลยเพลง Rolling ของเดฟเกิร์ลก็มีมั้งชาดังฮันตาโกก่อนเข้าฮุกอ่ะเป็นพรีฮุกอ่ะชาดังฮันตาโกชาดังฮันตาเป็น AV ไม่มีตัวสะกดมีอึนตาโกชาดังฮันตาโกชาดังฮันตาโกเฮ้ยเหมือนที่มันเคยดังอยู่ช่วงหนึ่งซีรีส์ที่แบบนางเอกอะโกมุนยองที่แบบชาดังฮันตาโกชาดังฮันตานิกะชินจาโนโมโนโมชาดังอีชาดังฮันตาโกชาดังฮันตามีอึนตาโกแล้วถ้าเป็นฟิวเจอร์เราจะใช้เป็นอึโกราโกฮาตะหรือว่าเกตตาโกฮาตะก็ได้เนาะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลไอ้ตาโกฮาตะเนี่ยเราอาจจะไม่ใช้ฮาตะก็ได้เราอาจจะใช้เป็นไมฮาตะพูดว่าก็ได้คือไม่จําเป็นต้องใช้ฮาตะเสมอไปนะไม่จำเป็นต้องเป็นตาโกฮาตะตาโกไมฮาตะไมฮาจดสองอย่างเงี้ยก็ได้เนาะซึ่งมันจะมีรูปย่อก็คือย่อเป็นเตลตาโกฮาดะเนี่ยย่อเป็นเตลอัดออตาโกอัดออเตลนึนตาโกนึนเตลชัวฮันเตลคือซาดามนารุชวนเตะคนคนนั้นบอกว่าชอบฉันแหละอ่ะค่อนข้างจะนิดหนึ่งชัวฮันเตอย่างเงี้ยเตลมันย่อเป็นเตลได้อย่าลืมเนาะรูปย่ออันนี้จะเป็นรูปแบบใช้คุยกับเพื่อนฟิลฟิลย่อไงมันยาวอ่ะกว่าจะพูดชัวฮันเดอร์ฮิสตอร์ว่ายาวชัวฮันเดอร์จบจบชัวฮัลโกเดอ่ะชัวฮาเกตเตอย่างเงี้ยอันนี้คือรูปย่อเนาะรูปย่ออ่ะอันแรกตาโกจบไปแล้วนะถัดมาคืออูราโกฮาตะอันเนี้ยจะแปลว่าสั่งว่าเนาะสั่งว่าจุดๆส่วนใหญ่อ่ะถ้าสมมติว่าเราจะแบบโค้ดประโยคอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพวกแบบว่าอือซีโยไงการสั่งแบบสุภาพอือซีโยอะไรเงี้ยสมมติมีคนบอกว่าจะพูดอะไรปัลลิคาเซโออ่ะคนเคยปัลลิคาเซโอรีบไปสิคะอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยคนที่พูดคนนั้นคือคุณชื่ออะไรอ่ะซูจินแล้วกันซูจินบอกว่าให้รีบไปพี่จะไปเล่าให้อีกคนฟังว่าซูจินอ่ะบอกว่าบ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 าพี่ก็บอกว่าซูจินเชกาไปลีคาราโกเฮสโซลคือมันเป็นการโค้ดคำพูดของซูจินมาพูดต่ออีกทีเนาะซูจินอ่ะบอกว่าให้รีบไปเนาะก็คือเป็นการแบบใช้ราโกฮาตะอันนี้ก็จะง่ายๆหน่อยก็คือว่าถ้ามีตัวสะกดเราบทด้วยอึราโกฮาตะไม่มีตัวสะกดหรือสะกดด้วยรีอึนเราบทด้วยราโกฮาตะเนาะราโกฮาตะถ้าเป็นรูปปฏิเสธจิมาเซโอสมมติซูจินบอกใหม่ซูจินบอกว่าคาจิมาเซโออย่าไปเลยแล้วพี่จะไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าซูจินบอกว่าอย่าไปซูจินเจกาคาจิมาลาโกเฮสโซโออ่ะอันนี้อย่าลืมเนาะที่จริงอ่ะจิมาเซโยอ่ะรูปย่อของมันอ่ะไม่ใช่รูปย่อรูปที่ยังไม่ผันของมันอ่ะคือรูปจิมาเอทาคือรูปนี้นะแต่ว่าอันเนี้ยเราเติมเซโยเข้าไปผันแบบสุภาพไงแล้วทีเนี้ยพอเราตัดดะแล้วเราเติมเซโยใช่ไหมสั่งแบบสุภาพสั่งว่าอย่าแบบสุภาพเนี้ยรีอึนเจอสโนปี้รีอึนก็เลยหายไปเราก็เลยจะคุ้นแค่ในฟอร์มแบบชิมาชิงแบบนี้มากกว่าแต่ที่จริงรูปเต็มๆของมันอะคือจิมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเอามาเติมลาโกฮาตะมันก็เลยกลายเป็นจิมาลาโกเนาะอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นจิมาลาโกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะจิมาลาโกจิมาลาโกมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะตรงกับโอ้ยทำไม iPad เก่งสุดๆก็จะตรงกับข้อนี้ข้อ3จุงกูเก้คนจะคาจิมาลาโกเฮจานะอันเนี้ยมาลาโกไม่ใช่เนาะต้องเป็นจิมาลาโกเฮจานะซึ่ง
เนี่ยก็มีรูปย่อเหมือนกันตราโกฮดะเราก็เปลี่ยนเป็นเรวเรวคนจะคาจิมันเลยคาจิมันเลยแบบเนี้ยเปลี่ยนเป็นเรโยเนาะเรโยตราโกฮดะย่อเป็นเรโยก็คือแบบใช้พูดกับเพื่อนถ้าพูดกับเพื่อนก็จะไม่มีโยเลยแต่ที่จริงก็ไม่ใช่คําไม่การใช้รูปย่อเนี่ยไม่ได้ถือว่าสุภาพขนาดนั้นเนาะเราจะไม่ไปพูดกับคนที่อาวุโสกว่าในรูปย่อเนาะเราจะพูดเต็มถ้าพูดกับคนอาวุโสกว่าอ่ะทีนี้เมื่อกี้คืออีราโกทีเนี้ยอีราโกฮะตะจะแปลว่าเรียกว่าบอกว่าก็คือเราอาจจะโค้ดมาทั้งประโยคเลยคุณจะคาจิมะคุณจะคาจิมะราโกเฮสโซบอกว่าอย่าไปคนเดียวอย่างเงี้ยโค้ดมาทั้งประโยคเลยก็ได้หรืออันเนี้ยคุณเคยเวลาเราบอกว่าสวัสดีค่ะฉันชื่อบาบาบาอันโยเซโอโชนึนโยนาราโกฮัมนิตะสวัสดีค่ะฉันชื่อโยนาค่ะอย่างเงี้ยเราก็ใช้อีราโกถูกปะสมมุติจองฮันอันเนี้ยมีตัวสะกดเราก็ใช้อีราโกจองฮันอีราโกฮัมนิตะจองฮันอีราโกฮัมนิตะก็จะแบบว่าเรียกว่าฉันน่ะเรียกว่าจองฮันก็คือฉันชื่อใช่ไหมอันนี้เราอาจจะคุ้นเคยอันนี้ก็ย่อได้เหมือนกันย่อเป็นอีเรโอเรโอเนาะย่อเป็นอีเรโอเรโออ่ะทีนี้ถัดมาชวนว่าอันนี้ง่ายง่ายสุดเลยพี่ว่าแบบในความคิดพี่นะก็คือเราเอา LV action verb มาบวกจากโกฮาดะได้เลยปัดดะแล้วเติมจากโกฮาดะจบไม่ต้องเติมอะไรทั้งนั้นเติมจากโกฮาดะจบแล้วก็รูปย่อมันจะเป็นแจอยู่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยย้องว่าพลแจการที่เราเอาโปรดักต์มาเติมมีอื่นแล้วค่อยเติมแจเนี่ยเลยผิดเพราะว่าจาโกฮาตะมันใช้ได้เลยคือเราตัดดะแล้วเราเติมจาโกฮาตะหรือว่าเติมแจโยเติมแจได้เลยเนาะเนี่ยต้องเป็นย้องว่าเรโปแจย้องว่าเรโปแจอันเนี้ยต้องแก้เป็นโปแจเนาะโอเคทีนี้จะมีอีกอันก็คือถามว่าอืมยากูฮาตะตรงเนี้ยเราอาจจะเปลี่ยนฮาตะเป็นมุนโลปูตะก็ได้เนาะที่แปลว่าถามลองถามมุนโลปูตะลองถามว่าอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยถ้าเป็นภาษาพูดอะเราไปพูดกับคนอื่นอะก็ AV หรือ DV ก็บอกยากูฮาตะได้เลยเหมือนก็จะง่ายเลยเหมือนจาโกฮาดะแต่ทีเนี้ยมันจะมีภาษาเขียนแต่ส่วนใหญ่ถ้าพูดในชีวิตประจำวันอะที่เขาใช้อันเนี้ยใช้อันเนี้ยมากกว่าอยู่แล้วก็คือแบบไม่ได้แยกอะถ้าก็บวก AVDV ไปเลยแต่ทีเนี้ยถ้าเราแบบเป็นภาษาเขียนอะมันจะแบบว่า DV เนี่ยมีตัวสะกดเราจะบวกด้วยอื่นยาโกฮาดะไม่มีตัวสะกดบวกด้วยยาโกฮาดะแล้วถ้าเป็น AV เราจะบวกด้วยนือเนยาโกนื่นยาโกนื่นยาโกฮาตะนื่นยาโกฮาตะเก็ดยาโกฮาตะอันนี้ก็พาสก็จะเป็นอัดออดยาโกฮาตะพรีเซนต์นื่นยาโกฮาตะฟิวเจอร์เก็ดนื่นยาโกฮาตะหรือว่าอุยกอนยาโกฮาตะก็ได้เนาะอุยกอนยาโกฮาตะแล้วก็ถ้าเราใช้กับคำนามสมมติเราจะไปพูดกับซองมินว่าซูจินถามว่าเป็นนักเรียนหรือเปล่าฮักเซงอีนยาโกมุลโลพอสต์อะแบบเนี้ยก็ได้ฟิลนั้นทีนี้อีกอันหนึ่งที่ชวนสับสนก็คือประโยคขอร้องส่วนใหญ่อะประโยคขอร้องในภาษาเกาหลีเราจะชอบใช้เป็น I want to see you ใช่ไหมแบบว่า찍어주세요사진좀찍어주세요ถ่ายรูปให้หน่อยค่ะอะไรเงี้ยประมาณนั้นซึ่งไอเนี่ยการที่เราจะแบบเอาคำพูดนั้นอะเราจะโค้ดคำพูดนั้นมาพูดต่อมันเรื่องมากคือมันแบ่งเป็นสองอย่างคือมันขึ้นกับว่าเรื่องที่ขอร้องนั้นอะคนที่พูดคนแรกอะ
ขอให้ตัวเองหรือขอให้คนอื่นขอให้ตัวเองหรือขอให้คนอื่นถ้าขอให้ตัวเองเราจะเปลี่ยนจูเซโยเป็นทันลาโกฮาตะสมมติพี่บอกว่าเฮ้ยถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปให้ฉันหน่อยแล้วเพื่อนน่ะแล้วเพื่อนอีกคนก็ถามว่าเฮ้ยเมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรเราก็อีกคนก็จะบอกว่าชาจินจิโกทันลาโกเฮสโซชาจินจิโกทันเลยเพราะพี่ขอให้ตัวเองไงถ่ายรูปให้ฉันหน่อยแต่ถ้าขอให้คนอื่นขอให้คนอื่นสมมติแม่บอกว่าเอาหนังสือให้คุณซูมินหน่อยซูมินชีก็พี่ก็จะบอกว่าสมมติจุ๊บแจงจุ๊บแจงีกาซูมินชีฮันเทเช็คจูราโกเฮสเซอร์บอกให้เอาหนังสือให้ซูมินอย่างเงี้ยคือมันจะมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าในโจทย์เนี่ยเชโนกาชากี้ฮันเทชากี้ก็คือตัวเองเนาะก็ตัวของเขาเองอะมือจมคับตาทันเลยเจโนอะบอกว่าให้ไปเอาน้ำมาให้เขาหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เจโนขออันเนี้ยคือเจโนขอให้ตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทันลาโกฮาตะเนาะใช้ทันลาโกฮาตะทันเร็วทันลาโกฮาตะทันเร็วแบบนี้เนาะทันเร็วทันลาโกฮาตะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้อ่ะเดี๋ยวๆๆเจโน่ก็ต้องถูกแล้วเนาะข้อ4โอเคถัดมาข้อ9หาข้อถูกอันนี้เนี่ยข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ4ข้อ1บอกว่าโอเจจิเปตุจักะนันเดโรพารุชัสเซโอตรงเนี้ยเนี่ยมันผิดก็เพราะว่านันเดโรอ่ะเราจะไม่ใช้กับประโยคอดีตคือถ้าเราแปลความหมายมันได้โอเจจิเปตุจักทันทีที่ถึงเมื่อวานอ่ะทันทีที่ถึงบ้านก็นอนเลยเนาะนอนเลยนอนนอนทันทีที่ถึงบ้านเข้านอนทันทีที่ถึงบ้านแต่ว่านันเดโรอ่ะใช้กับอดีตไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะแก้เป็นจามาจาใช้จามาจาแทนส่วนข้อ2 언니는 점심을 먹으면서 오빠는 드라마를 봐요ในขณะที่ใช่ไหมอื่มยองซอในขณะที่พี่อ่ะกินข้าวกลางวันในขณะที่พี่สาวกินข้าวกลางวันพี่ชายก็ดูละครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการใช้อื่มยองซอประธานต้องเป็นคนเดียวกันประธานของประโยคต้องเป็นคนเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราใช้อื่มยองซอไม่ได้ต้องเป็นมองเนื่นตรงนั้นในขณะที่พี่ทานข้าวกลางวันพี่ชายก็ดูละครอะไรเงี้ยส่วนข้อ3เจียนตาเรไดไดออเตอร์เรจิตาเคสโซโซชารีมานิปัสเซลเพราะว่าเริ่มไดเอทเมื่อเดือนก่อนใช่ไหมก็เลยน้ำหนักลดไปเยอะเลยชาดีแปดะแปลว่าน้ำหนักลดเนาะชาดีแปดะซึ่งตรงเนี้ยเราพูดไปแล้วหน้าอาโอโชใช้รูปอดีตไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าจะให้ถูกต้องเป็นชิจักเคซองชิจักเคซองค่ะซึ่งตรงนี้ที่ทำสไลด์ไว้ก็คือจามาจากับนินเตโรเมื่อกี้เนาะที่แปลว่าทันทีที่จุดๆก็จุดๆอะไรเงี้ยคือการใช้จามาจาเนี่ยมันใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจบและจบแล้วในอดีตได้แล้วก็เหตุการณ์ด้านหน้ากับด้านหลังอ่ะมันไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกันก็ใช้จามาจาได้ยกตัวอย่างเช่นทันทีที่ถึงบ้านฝนก็ตกเนี่ยชิเปทูจักจามาจาพีกาวัสเซลมันก็ไม่ได้สอดคล้องกันถูกปะแบบคือเราไม่รู้อะว่าฝนจะตกอะไม่ใช่แบบว่าทันทีที่แบบมีเสียงฟ้าร้องอะไรเงี้ยฝนก็ตกลงมาเลยเนี่ยคือมันก็แบบไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรืออย่างเงี้ยมินูกาชูรอพาจามาจากคิโรเนสเซลทันทีที่มินอูเรียนจบเขาก็แต่งงานเลยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันเท่าไหร่เนาะแบบบางคนอาจจะคิดว่าเรียนจบแล้วก็แบบได้งานทำเลยอะไรเงี้ยอาจจะแบบต่อเนื่องเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปมากกว่าแต่ว่าอันนี้มันก็ได้แหละแบบไม่ได้เบรมเขาหรืออะไรนะคือมันก็ชีวิตใครชีวิตมันแต่ว่าพี่ยกตัวอย่างว่าเหตุการณ์แบบมันไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกันก็ได้เรียนจบกับแต่งงานอย่างเงี้ยโอเค
แล้วทีเนี้ยด้านหน้าของจามาจาห้ามพันเทนเนาะห้ามเป็นแบบโชรอบเฮดจามาจาโชรนเฮดเซลไม่ได้ไม่ได้ทีนี้แล้วนึนแตโรใช้ยังไงเมื่อกี้จากโจทย์อะที่ใช้นึนแตโรเนาะคือนึนแตโรอะส่วนใหญ่มันจะใช้กับฟิวเจอร์แบบทันทีที่ซาดามดูรีโมดูทูชักค่านึนแตโรทันทีที่ทุกคนมาถึงเพยีชิจักคาเกสมิตะก็จะเริ่มประชุมเลยเนี่ยแล้วมันก็จะใช้เป็นแบบอนาคตว่าชิจักคาเกสมิตะทันทีที่ทุกคนมาถึงก็จะเริ่มประชุมเลยเพยีแปลว่าประชุมเนาะการประชุมแล้วเนนเตโรเนี่ยใช้กับเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้อันนี้เลยผิดทันทีเลยเพราะว่าชัสโซนโอเจเนนเตโรไม่ได้น้องไม่ไปด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นเราใช้กับเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้ทีเนี้ยการใช้เนนเตโรเนี่ยประโยคหน้ากับประโยคหลังอะมันควรจะสอดคล้องกันเหมือนแบบเนี่ยทันทีที่ทุกคนมาถึงก็จะเริ่มประชุมเลยเหมือนเราบอกว่าทันทีที่เป็นอย่างนี้นะก็จะทำสเต็ปต่อไปเลยนะฟิลนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเนี้ยข้อ9อะเราก็เลยต้องเปลี่ยนเนนเตโรเป็นจามาจาถ้าเราจะแก้ให้ถูกเนาะทีนี้ถัดมาอืมยอนซอกับเรียงตัวงานการใช้อืมยอนซอเนี่ยประธานในประโยคต้องเป็นคนเดียวกันอย่างเช่นนี่ซูจีกาอืมบากิถืออืมยอนซอคุ้มเหรอในขณะที่ซูจีฟังเพลงอะซูจีก็อ่านหนังสือไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยฟังเพลงไปด้วยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ด้านหน้าอืมยอนซอห้ามผันเทนนะห้ามผันเทนเหมือนกันแต่ว่าเรียงตรงอันเนี่ยประธานเนี่ยใช้เป็นคนละคนได้อย่างเช่นเมื่อกี้ซูจิกะอึมบากะถึงเนื่องตรงงานจุนฮยองชิกะคงบุเอะในขณะที่คุณซูจิฟังเพลงอ่ะคุณจุนฮยองก็อ่านหนังสือเนาะอันนี้เห็นปะประธานมันมีสองคนซูจิกับจุนฮยองแต่เมื่อกี้ซูจิคนเดียวทำแอคชั่นอีกสองอย่างถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่างแล้วในโจทย์อ่ะประธานมีสองคนอันนี้กับอุปปาแต่ใช้อึมยองสองเพราะฉะนั้นน่ะมันใช้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนอึมยังซอเป็นเนินตรงอ่ะจอมชิมเล่มองเนินตรงอ่ะโอปปาเนินดรามาเรื่อยไปอะไรประมาณนี้เนาะส่วนข้อ3อันนี้เราพูดไปแล้วว่าต้องเป็นชิจักแคซอชิจักแคซออืมอ่ะทีนี้อืมข้อ4ครับ학교가는길에편의점을들어서빵하나샀어요ก็ในระหว่างทางไปโรงเรียนใช่ไหมนึ่งคีเรเนี่ยก็คือระหว่างทางไปโรงเรียนเนี่ยก็แวะที่ร้านสะดวกซื้อทึนรอซอเนี่ยคำเนี้ยมาจากทึนลือดะทึนลือดะแปลว่าแวะร้านสะดวกซื้อแล้วก็ปังฮานาซัสเซลแล้วก็ซื้อขนมปังมาหนึ่งอันอันนี้พี่ละตัวชี้กรรมไว้อะคือมันก็ละได้เนาะแต่ว่านะไออึมยองซอสมมติแบบเราไปเจอเขาใช้ในชีวิตจริงอะไรเงี้ยคือพี่ก็เคยเจอนะเหมือนแบบเขาใช้แบบเป็นประธานคนละคนแล้วเขาใช้อึมยองซอคือแบบแต่ว่าถ้าในทางแกมมาประธานต้องเป็นคนเดียวกันนะถ้าเราใช้อึมยองซอต้องเป็นประธานคนเดียวกันทำแอคชั่นสองอย่างพร้อมกันโอเคถัดมาข้อ10หาข้อถูกเหมือนเดิมเนาะอันนี้ข้อที่ถูกก็คือข้อ2เชลยองอีคาเมราเรมูเรปาตึยอสโตโยอ่ะอันนี้คืออะไรข้อ1อ่ะบอกว่าอันนากาเชซูโรชิเกเรบาดาเกตอรอจอสโตโยอันนี้ตอรอจอสโตโยเนี่ยตอรอจิตามันแปลว่าร่วงหรือว่าตกอะไรเงี้ยร่วงหรือว่าตกแล้วตัวชี้เราจะบอกว่าอะไรตกอ่ะเราต้องใช้กับอีกาแต่ว่าตรงเนี้ยเราจะบอกว่าอันนาทำนาฬิการ่วงลงไปที่พื้นโดยแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะเชซูแปลว่าความผิดพลาดโดยแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะโดยพลาดอะไรเงี้ยพลาดทำนาฬิการ่วงลงไปใต้พื้นอะไรเงี้ยล่วงไปที่พื้นล่วงไปที่พื้นซึ่งคำว่าทำร่วงทำหล่นเนี่ยเราต้องใช้คำว่าเราต้องแก้ตอรอ
จ้าเฟยวอ่ะแก้เป็นตอรอตือดีตาตอรอตือเลียสตอยถึงจะถูกตอรอตือเลียสตอยทำร่วงทำตกส่วนข้อสองถูกแล้วก็คือเชยองทำก้องตกลงไปในน้ำหล่นลงไปในน้ำป้าตือดีตาแปลว่าทำให้หล่นลงไปทำให้หล่นลงไปส่วนใหญ่มันจะชอบใช้กับอะไรที่มันแบบว่ามันมีความดีปะมันมีความลึกป้าตือดีตาแบบในน้ำในหน้าผาอะไรอย่างนั้นในน้ำส่วนใหญ่จะชอบแบบในน้ำโอเคแต่ว่าอันเนี้ยเราอาจจะเคยได้ยินชาดังเงอ่ะไออันนี้ต้องไอเดี๋ยวนะไม่ใช่สิอันเนี้ยทำให้หล่นลงไปหล่นลงไปใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งถ้าเป็นปาจิดะจะใช้กับอีกะอีกะปาจิดะอันเนี้ยจะแปลว่าร่วงลงหรือว่าตกก็คือแบบอันนี้ต้องใช้กับอีกะแต่ว่าอันนี้มันเป็นอึนลึงเนี่ยมันเป็นอึนลึงเป็นตัวชี้ตั้งคือถ้าเป็นปาจิตะเราอาจจะเคยได้ยินเป็นซาดางีปาจัสเฟลตกหลุมรักซาดางีปาจัสเฟลตกหลุมรักอะไรเงี้ยให้วันจนปาจัสโดยเกวันจนปาจัสอะไรฟิลนั้นส่วนข้อสามชอจกเกโซอีรังอันโซรีก็เกโซทุลโยยุทุลโยยุทุละโยยุข้อสี่어머니가아기에게진반이진겨요อันนี้ต้องเป็นชินบาเจชินเกียวอะมันคือเรื่องอะไรทั้งหมดข้อสิบอะที่จะวัดเราอะคือเรื่องพีดงซากับซาดงซาแพสซีฟฟอร์มกับแบบฟอร์มแบบรูปทำให้อย่างข้อสี่มันจะแปลว่าแม่ใส่รองเท้าให้เด็กใส่รองเท้าให้เด็กส่วนข้อสามก็คือได้ยินเสียงแปลกๆมาจากด้านนั้นเรื่อยๆเลยอะต่อเนื่องได้ยินแบบเรื่อยๆได้ยินต่อเนื่องเลยอันนี้อาจจะงงแต่ว่าพี่ทำสไลด์ไว้เหมือนกันยี่ก็คืออันแรกพีดงซามันก็คือ passive form ของเกาหลีนั่นแหละก็คือเราอะจะโฟกัสที่ประธานของประโยคสมมุติอันเนี้ยคิเรมักตะก็คือขวางถนนใช่ไหมอย่างในรูปอะมันมีอะไรสักอย่างอะมาขวางถนนไว้แต่ว่าอันเนี้ยคิริมักคิตะถนนมันถูกขวางมันถูกขวางไปด้วยรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือชากามิลิตะรถมันถูกผลักถูกดันก็คือรถติดนั่นแหละทั้งหมดทั้งสองประโยคนี้แปลว่ารถติดเนาะชอบใช้รถติดคิริมักคิดาชากามิลิตารถติดเนาะรถติดก็จะประมาณนี้ก็คือเราจะเอา AV อ่ะไปเติมอีฮีรีกีแล้วถามว่ามีตรรกะการเติมไหมไม่มีเราต้องจำอ่ะว่าคำไหนมันเติมอะไรแต่ว่ามันก็อาจจะพอจำได้อะส่วนใหญ่ไอ้ที่มันสะกดด้วยคีออกนะมันชอบเติมฮีมักคิดาม็อกคิดาม็อกคิดาอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้ที่สะกดด้วยลีอื่นก็ชอบเติมดีมิลลิตาคอยตาคอลลิตาอะไรอย่างนี้เนาะมันคือ passive form ก็คือเราอะปกติอะมันจะเป็นกรรมของประโยคแต่ว่าอันเนี้ยเราโฟกัสที่ตัวกรรมหรือว่าไอเนี้ยมันถูกทำแล้วเราก็ให้มันเป็นประธานแทนเห็นปะอันนี้เอาตัวชี้ประธานมาชี้คีดีมัคคิตาชากามิลิดาจากแต่ก่อนที่มันเป็นกรรมใช่ไหมมันเป็นกรรมแต่อันเนี้ยเราเอาประธานมาตัวชี้ประธานมาชี้แทนมันจะเหมือนกับประโยคนี้อีซังงานโซดีกาเคชกทูโดยก็คือแบบได้ยินเสียงแปลกๆอะมาแบบมาจากทางโน้นเรื่อยๆเลยซึ่งอันเนี้ยเราจะบอกว่าเราได้ยินใช่ไหมเสียงอ่ะ
มันถูกได้ยินเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นปกติถึตตะเราแปลว่าฟังเนาะถึตตะเนี่ยรูป passive ของมันจะเป็นทึลลี่ตะเราก็เลยเปลี่ยนทึรอยโอเป็นทึลลี่โยแบบนี้เคซุกทึลลี่โยซึ่งอันนี้พี่ก็แปะคร่าวๆมาอันนี้มาจากหนังสือโคเดียนแกมมาอินยูสเนาะเผื่อใครสนใจแต่ว่าอันนี้พี่เอามาแปะให้แหละที่มันแบบพอจะเป็นประโยชน์อันนี้คือพีดงซารูป passive จะอยู่ฝั่งขวาเนาะอันนี้ก็คือถ้าเราใช้รูป passive เมื่อไหร่ตัวชี้ประธานเราต้องใช้ตัวชี้ประธานชี้คำนั้นนะคำข้างหน้าโอเคสมมติเคเฮกิพักกุยตะเคเฮกแปลว่าแพลนใช่ปะเคเฮกิพักกุยแพนมันเปลี่ยนแล้วคือแพนมันเปลี่ยนตัวเองไม่ได้อะมันต้องถูกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราจะใช้รูป passive กับมันเนาะใช้พักกุยตะไม่ได้ใช้พักกูตะอ่ะโอเคอันนี้จะประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือในข้อ1 2 3เป็นพีดงซาหมดเลยเป็นพีดงซาเป็นเรื่องพีดงซาแต่ข้อ1ข้อ2อันนี้เราใช้ทงซาธรรมดาไม่ได้ใช้รูป passive ทำนาฬิกาตกทำกล้องตกอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นตัวชี้กรรมเพราะมีประธานนี่ไงประธานคือเราเป็นคนทำไอเนี้ยตกแต่ถ้าเราจะโฟกัสที่ไอเนี้ยถ้าจะบอกว่ากล้องตกน้ำพี่ก็ใช้เป็นคาเมรากามูเรปาจอสโตยจะเป็นฟิลนั้นจะเป็นฟิลนั้นอ่ะก็คืออันนี้ก็คือเติมอีฮีกีแต่ทีเนี้ยการทำให้เป็นรูป passive อ่ะมันนอกจากเติมไอ้อีฮีอีฮีริกีแล้วอ่ะเรายังเติมอาออจิดะได้ด้วยก็คือเราจะเติมอาออจิดะกับเอวีที่มันไม่สามารถเติมอีฮีริกีได้อย่างเช่นพูเรคอยเกโอพูเรคิโอตะอันนี้ใช้คิโอตะเนาะแปลว่าเปิดไฟพูเรคิโอตะกับพูริคโยจิตะถูกเปิดแต่มันก็คือเปิดนั่นแหละแต่ว่าเราโฟกัสที่แบบอันนี้มันเป็นกรรมมาก่อนหน้าอันแรกอะพูริคโยเกโยเปิดไฟจะเปิดไฟแต่อันเนี้ยพูริคโยจสโยไฟเปิดอันนี้เราโฟกัสที่ไฟแล้วเราให้ไฟเป็นประธานเพราะฉะนั้นไฟอ่ะมันไม่สามารถเปิดตัวเองได้เราก็เลยต้องเติมอาออจิตะคอเราเติมอาออจิตะใส่คอตะให้มันเป็นรูป passive พูดิคอจัสโตรแบบนี้พูดิคอจัสโตรโอเคเนาะเนี่ยอันนี้ก็คือในโจทย์เมื่อกี้เลยตอดอตือดิดะทำตกเปลี่ยนเป็นอาโอจิตะโตโดจิตะตกล่วงหล่นใช้กับตัวชี้อีกะสุการะกิโตโดจิตะสุการะก็คือช้อนเนาะช้อนตกอันแรกสุการะกิโตโดจิตะทำช้อนตกอันนี้ช้อนตกอีกอันสุการะกิมูเรปาจิตะช้อนอะจมน้ำทำช้อนตกน้ำส่วนอีกอันสุการะกิมูเรปาจิตะช้อนจมน้ำมันจะฟิลนั้นคือเราแบบจะมาโฟกัสที่อันนี้แทนเนาะเพราะฉะนั้นเวิร์บอะก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยถ้าเราจะทำสุจาระให้กลายเป็นประธานจากแต่ก่อนมันเป็นกรรมใช่ไหมมันต้องมีใครมาทำอะไรมันสักอย่างแต่อันเนี้ยเราจะพูดเราจะโฟกัสที่มันให้มันเป็นประธานเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเวิร์บด้วยให้กลายเป็นรูป passive เนาะคือนอกจากเนี้ยนอกจากเอวีเติมอาออจิดะแล้วเนี่ยการที่เราเอานามมาเติมเทตะมันก็ทำให้กลายเป็นรูปแพสซีฟได้เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นคอกจองอะตะคอกจองคำนามใช่ไหมความกังวลคอกจองฮะตะเนี้ยก็คือกังวลแต่ว่าเวลาเราใช้อะเราก็ใช้ตัวชี้กรรมเนาะอึนเดนอเดคอกจองเอคอกจองฮะตะแต่ทีเนี้ยถ้าพี่ใช้เป็นคอกจองเทตะ
มันก็จะกลายเป็นตัวชี้อีกานะอีกาคอกจงเทียวอีกาคอกจงเตยนอเรคอกจงเออีกาคอกจงเตยประมาณนี้จงเตยก็อาจจะมีอันนี้อีกเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือ passive form อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันอยากให้แบบจำให้ดีดูดีๆเนาะโอเคทีนี้พี่ว่าพี่ทำเวลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอ่ะอีกอันเราอย่าสับสนนะถ้า DV descriptive verb อะเจอ ROG ดะเนี่ยมันจะกลายเป็น AVคือไม่เหมือนเมื่อกี้นะการทำเป็น passive คือเอา av มาเติม rog ดะนะอันนี้คือ passive form แต่มันจะมีอันนี้คล้ายเหมือนกันก็คือ dv เติม rog ดะอันนี้มันจะกลายเป็น av แต่ว่ามันจะไม่ใช่ passive form มันจะแปลว่าจุดๆๆขึ้นจุดๆๆลงอย่างเช่นคือดะแปลว่าใหญ่ใช่ไหมข้อจิดะแปลว่าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วจากแต่เดิมที่มันเป็น descriptive verb มันจะกลายเป็นaction verb อ่ะจมจมโตคอจิเนนไฟเออร์เพลง illusion เนาะของเอสปามันมีท่อนหนึ่งจมจมโตคอจิเนนไฟเออร์ก็คือไฟที่มันค่อยๆใหญ่ขึ้นค่อยๆใหญ่ขึ้นแล้วตรงเนี้ยคอจิดะก็เอามาขยายไฟเนาะไฟที่ค่อยๆใหญ่ขึ้นซึ่งปกติอ่ะถ้าเป็นคือดะมันเป็น dv เราจะเติมนีอื่นเนาะขึ้นไฟไฟที่ใหญ่อะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยพอมันมาเป็น AV แล้วเนี่ยเราเติมเงินได้แสดงถึง present เนาะแสดงถึง present ไฟที่มันแบบค่อยใหญ่ขึ้นโอเคทีนี้อีกอันนึงคือซาดุงซาซาดุงซาแปลว่าทำให้มันเหมือนเราไปทำอะไรให้เขาสักอย่างแบบเหมือนคนคนนั้นน่ะไม่ได้มีความสามารถที่จะทำได้แบบว่าคืออย่างเช่นอันนี้ไอ้ก็พับเปิลบอกก่อยเด็กกินข้าวใช่ไหมแต่อีกอันอโมนี่ก็อุยไอ้อากิเอเกอุยูเรมอกโยโยแม่ทำให้เด็กกินนมก็คือแม่ป้อนนมเด็กมอกตะเนี่ยแปลว่ากินเนาะมอกกิดะแปลว่าป้อนทำให้กินก็คือป้อนถูกไหมเหมือนอันนี้แม่ทำให้เด็กใส่รองเท้าก็คือแม่ใส่รองเท้าให้เด็กเนาะปกติคำว่าใส่อ่ะเราจะใช้คำว่าชินดะแต่ทีเนี้ยพอมาเป็นซาดุงซาเราก็เติมกีเข้าไปเป็นชินกีดะชินกีดะชินเกียวชินกีดะเนาะประมาณนี้เนาะการทำให้เป็นซาดงซาก็คือการเติมอีฮีริกิอุชุก็จะประมาณนี้คำที่เป็นซาดงซามอกตะกินมอกกิตะทำให้กินก็คือป้อนใช่ไหมจุกตะตายทำให้ตายก็คือฆ่าจุกกิตะฆ่าเนาะฆ่าแต่ว่าอันนี้มันจะไม่เหมือนpassive ที่แบบเราใช้ e ตาชี้ใช่ไหมอันนี้เราก็ใช้แบบตัวชี้กรรมชี้เหมือนเดิมนอรุจุโกะจุโกะก็คือฆ่าเธออะไรเงี้ยประมาณนั้นโพดะโพอิดะโพดะเห็นโพอิดะทำให้เห็นก็คือโชว์ทำให้เห็นอะไรเงี้ยมันจะมีการแตกต่างเล็กน้อยใช่จ้ะมีชีวิตอยู่ใช่ไหมซัลลิตาก็คือปล่อยให้มีชีวิตอะเวลาแบบในซีรีส์อะเวลาเขาขอร้องอะไรเงี้ยว่าแบบไว้ชีวิตฉันเถอะไว้ชีวิตฉันเถอะอะไรเงี้ยมันจะแบบซัลโยจูซิโอซัลโยจูซิโอจะใช้อันนี้นะซัลโยจูซิโอไม่ใช่ซัลโลซัลโยจูซิโอไว้ชีวิตฉันเถอะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งนั่นแหละตามนั้นซัลโยจูซิโอประมาณนี้ค่ะโอเคเราก็ไปดูเพิ่มเติมได้เนาะมันคือซาดงซาโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบข้อ2ทีนี้ข้อ11ข้อ11ข้อที่ถูกก็คือข้อ2
노래를 많이, 너무 많이 불어서 목이 아파요. 똥 เนี่ย 불어서 มันมาจาก verb ปูรือดะ แปลว่าร้องเนาะคือเราอ่ะต้องเวลาผันเติม RO อ่ะเราต้องเบิ้ลลิอื่นข้างล่างก่อนพุลลอซอตรงนี้ต้องแก้เป็นพุลลอซออืมมันคือรือพุลกุชิกเนาะส่วนข้อสองก็ถูกแล้วก็คือแบบ행복하게 웃는 우리 언니의 모습ก็คือแบบภาพของพี่สาวของฉันที่หัวเราะอย่างมีความสุขเนี่ยมันโกวายโอโกวายโอมาจากกบตะแปลว่าสวยสวยคำเนี้ยจะเป็นอีกคำที่แบบพีอึบพุยกุชิกใช่ไหมที่แบบก่อนผันน่ะคือพีอึบมันจะแปลงร่างเป็นโอมันจะมีทกตะกับกบตะที่แบบมันจะเปลี่ยนเป็นโกโอโทโอแล้วค่อยเติมอาออยูเออเพื่อนข้อสองถูกแล้วส่วนข้อสามโคทงเท่ากูกี่แต่มุเนคีดีมานี่มักขี้หน้าไหวโออันนี้เคียวตงซากูเป็นคำนามเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้ตะกีแต่มูเนถ้าเป็นคำนามเราก็ใช้แต่มูเนไปเลยเนาะเคียวตงซากูแต่มูเนคีดีมานี่มักขี้หน้าไหวโอโอ้รถน่าจะติดเพราะอุบัติเหตุอย่างเงี้ยอุบัติเหตุทางท้องถนนประมาณนั้นคีรีมักคีนาไบโออันนี้เป็นการคาดการณ์เนาะนาไบโอก็คือถ้าเป็นเอวีเราจะบวกด้วยนาไบโอนาบูตะแต่ถ้าเป็นดีวีเราจะบวกด้วยอึนหรือว่านีอึนกาบูตะเนาะประมาณนี้ชุนกาบูตะประมาณนี้เนาะส่วนข้อสี่น่าจิกโนแพ้กุปนิกาผับปีน่ามอกกูเรียวกูขาจ่ะเฮ้ยเพราะว่าตอนนี้ฉันหิวมากเลยก็คือแบบไปกินข้าวกันเถอะอือเรียวกูแปลว่าเพื่อเนาะแต่ทีเนี้ยอือรอกูอะอือเรียวกูใช้กับประโยคชักชวนไม่ได้ตรงเนี้ยเราต้องแก้อือเรียวกูเป็นอือรอผับปีน่ามอกกูโรขาจ่ะพับปีน่ามอกกุโรกะจ่ะน้องพับปีน่ามอกกุโรกะจ่ะอ่ะก็คือพี่ทำสไลด์ไว้เหมือนกันมันคือเดียวกูอ่ะนี่หน้าแปดเนาะอือรอกับอือเดียวกูความแตกต่างเขาอาจจะเอาชอบเอามาวัดเราอะคือถ้าเราจะใช้อือรอมันแปลว่าเพื่อเหมือนกันเพื่อจะตั้งใจจะถ้าเราจะใช้อือรอเราต้องใช้กับ verb คาดะโอดะทานิดะเท่านั้นแบบไปเพื่อมาเพื่อไปจุดจุดมาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วน B อ่ะเราจะใช้แบบอยู่ในรูปอะไรก็ได้อยู่ในรูปฟิวเจอร์ได้นะอยู่ในรูปฟิวเจอร์ได้แต่ว่าถ้าจะใช้อือเดียวโกอ่ะพาร์ท B อ่ะห้ามใช้ในรูปฟิวเจอร์ห้ามใช้ฟิวเจอร์แล้วก็ห้ามใช้กับประโยคคำสั่งประโยคชักชวนเนาะห้ามใช้กับประโยคคำสั่งประโยคชักชวนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นประโยคชักชวนไปกินข้าวกันเถอะเพราะฉะนั้นใช้อือเดียวโกไม่ได้ต้องใช้อือรอใช้อือรอใช้อือรอประมาณนี้อันนี้ก็ไปดูดีๆเขาชอบเอามาเปรียบเทียบกันเขาชอบเอามาเปรียบเทียบกันเนาะโอเคส่วนไอ้โกวาโยนั่นเดี๋ยวนะหน้าหน้า29มันคือพีอึบพุยกุชิกเนาะคือพีอึบพุยกุชิกเนี่ยพีอึบอะเวลาเจอกับสระอือมันจะเปลี่ยนเป็นอูใช่ไหมพีอึบเวลาเจอกับสระอือมันจะเปลี่ยนเป็นอูเนาะอันเนี้ยก็กลายเป็นโทเอ้ยอันนี้ก็กะกบตะก็กลายเป็นโกอูเนาะโกอูเติมเซโยโกอูเซโยกูเซโยแต่ถ้าพีอึบเจอกับอาออเนี่ยอาหรืออมันก็จะเปลี่ยนเป็นอูเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีอยู่สองคำก็คือกบตะกับทบตะท็อปตะสิกบตะกับท็อปตะที่แบบเจออาออเจออาออแล้วพีอึบอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นโออย่างเช่นอันเนี้ยกบตะ
อันนี้เปลี่ยนเป็น O ใช่ไหม go โอแล้วก็เติม r u go why u go why u เหมือนทบตะก็เป็น to why u to why u พี่ว่าเมื่อกี้พี่เขียนผิดแน่เลยไม่ใช่ทบตะเนาะทบตะทบตะที่แปลว่าช่วยมันจะเป็น o เนี่ยอย่างเนี้ย to why จูเชียวอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น o เห็นปะ to why จูเชียวแต่ถ้ามันบวกกับอือก็คือมันจะเปลี่ยนเป็นอูทั้งหมดเลยไม่ต้องว่าจะเป็นกบตะหรือทบตะก็จะเปลี่ยนเป็นอูหมดเลยเนาะโกอูเซลแต่ก็ระวังสองคำนี้ไว้ทบตะกบตะเพราะว่าเวลาผันเป็นรูปยูอ่ะมันจะพี่อื่นมันจะเปลี่ยนเป็นอูแล้วมันจะผันเป็นวาโกวายโอทูวายโอทูวาจูเซโยอะไรเงี้ยโกวายโอทูวายโอประมาณนี้เนาะประมาณนี้โอเคจบแล้วข้อ11พี่ว่าเราไม่ได้พักแน่เลยเพราะพี่รู้สึกว่าพี่จะสอนไม่ทันเป็นพี่แบบก็แบบไปรัวๆเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าไม่ไหวน้องก็ค่อยย้อนดูเทปเอาก็ได้ข้อ12ข้อ12ข้อที่ถูกคือข้อ2 처음 계산대지갑을놓고온것같아요น่าจะวางกระเป๋าตังค์ไว้ที่เคชันเดย์คือเครื่องคิดเงินที่คิดเงินที่คิดตังค์ของร้านหนังสืออะวางไว้แล้วก็ออกมาอย่างเงี้ยนุกกูอุตะก็คือวางไว้แล้วมาประมาณนี้เนาะซึ่งอันเนี้ยวนกดคัดไทยมันน่าจะเป็นแบบฟิลแบบรูปอดีตถูกไหมคือเราอะวางไว้แล้วแล้วเราก็ออกมาแล้วแล้วเราก็มานึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยน่าจะเอาวางไว้เพราะฉะนั้นใช้นีอึนกดคัดไทยได้สองข้อหนึ่งทูริตาฮายาอาซอข้อนี้ที่ผิดคือฮายาอาซอต้องเปลี่ยนเป็นฮาเยซอฮาเยซอทูริตาเยซอมองกาซอยตาเยโกมองกาโซกุมินจิอาบูโตมุลละเพราะว่าทั้งสองอันน่ะมันเป็นสีขาวว่ามันสีขาวก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรเป็นน้ำตาลอะไรเป็นเกลืออะไรเงี้ยซอยทางคือน้ำตาลเนาะโซกุมคือเกลืออาบูโตมุลละอาโมโตพวกอาโมโตอาโมเดโตอะไรเงี้ยจะตามด้วยปฏิเสธเนาะจะตามด้วยนิเกทีฟอันนี้ก็อย่าลืมอาโมโตมุลละไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยโนที่จริงมันอาโมโตมันแปลว่าโนบอดี้โนบอดี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยมาบวกกับมุลลาถ้าเราแปลตรงตัวมันจะแปลว่าไม่มีใครไม่รู้ซึ่งไม่ใช่นะมันต้องเป็นแบบคืออาการใช้อาโมโตอะไรเงี้ยการใช้อาโมต่างๆนานาต้องบวกด้วยนิเกทีฟอื่นเนาะอันนี้อย่างหนึ่งจะให้โดนหลอกมันจะแปลว่าไม่มีใครรู้อาโมโตมุลละอาโมโตมุลละโอเคส่วนข้อ3ใช่อีซาจิไม่ทาชิดเดปอนเดเซลก็คือขนของย้ายบ้านอ่ะอีซัดจิมมันก็คือของย้ายบ้านอีซาแปลว่าย้ายเนาะอีซัดจิมก็คือของที่แบบจะย้ายอ่ะของที่จะย้ายออกอ่ะขึ้นรถเกือบหมดแล้วทาชิเรฟอนเนสเซลซึ่งตรงเนี้ยสิ่งที่ผิดคือชิดเดออันเนี้ยทีเกิดต้องเปลี่ยนเป็นรีอื่นชิเรฟอนเนสเซลชิเรฟอนเนสเซลส่วนข้อ3이야기하면서이야기할수록그때의수줍미소가계속나와요ก็คือยิ่งคุยไปเรื่อยๆเนี่ยรอยยิ้มเขินอายของคุณก็ยิ่งแบบก็ยิ่งออกมาอะไรเงี้ยก็รอยยิ้มเขินอายของคุณก็ยิ่งแบบมีเรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นซึ่งตรงเนี้ยที่ผิดคือคำว่าสุจูนที่จริงมันมาจากสูตรมันต้องเป็นสูตรจูบเบิร์นทูจูบเบิร์นมีโตก็เคซกมาไวโอตรงเนี้ยที่วัดก็คือเรื่องพูกิวชิกแหละพูกิวชิกซึ่งอันนี้พี่ทำไปแล้วเนาะปกติอะพี่อึพูกิวชิกอะเราจะต้องเปลี่ยนพี่อึเป็นอูใช่ไหมเปลี่ยนพี่อึเป็นอูเอาอันนี้อ่ะก็เปลี่ยนพี่อึเป็นอูเป็นสูจูอุนอ่ะถูกแล้วนี่ทำไมมันเป็นคำยกเว้นเนาะมันเป็นคำยกเว้นอะไอ้พวกคำยกเว้นที่ผ่านปกติอะก็จะประมาณนี้เลยอันนี้อะคือผ่านปกติก็คือผ่านในจาบายโอ
จาบายโอคือไม่พีอึบไม่ได้เปลี่ยนอะไม่ได้เปลี่ยนเป็นจาวาโยไม่ได้เปลี่ยนเป็นโอแล้วเติมอาจาวาโยอะไรเงี้ยไม่ซูจุบก็เหมือนกันซูจูบืนเนาะอย่างเงี้ยซูจูบืนบา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 เหมือนอันเมื่อกี้ซูจูบืนมีโซต้องเป็นซูจูบืนมีโซไม่ใช่ซูจูนมีโซผันปกติเนาะไอ้คำพวกเนี้ยจะผันปกติก็คือพีอึบไม่แปลงร่างแปลงร่างเขียนยังไงแปลงร่างไม่เอาเลยพี่อึไม่เปลี่ยนรูปพี่อึไม่เปลี่ยนรูปโอเคพี่อึไม่เปลี่ยนรูปคำพวกนี้อิปตะชิปตะชิปตะเนี่ยแปลว่าเคี้ยวเนาะเคี้ยวชิปตะเคี้ยวจบตะแคบนอบน้อยตะกว้างคำนี้ตรงข้ามกันนะจบตะน้อยตะเนาะอันนี้ก็ผ่านปกติจูบายโออีพังอีโนมูจูบายโอห้องนี้มันแคบมากเลยอย่างเงี้ยจูบายโออ๋อผ่านปกติเลยโอเคอีกอันก็คือที่เกิดพริกชิกตรงเนี้ยที่เด็ดโบนัสตัวอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยที่เกิดอะปกติเราอะจะเปลี่ยนไอ้ที่เกิดเป็นตัวรีอื่นใช่ไหมมุตตะก็เป็นมูโรปูกุชิพังมูโรโยอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเปลี่ยนที่เกิดให้เป็นรีอื่นอันนี้ก็ปกติถ้ามุตตะที่แปลว่าถามเราจะเปลี่ยนที่เกิดเป็นรีอื่นมูโรโยมูโรปูกุชิพังอะไรอย่างเงี้ยมูโรโยมูโรโยเนาะแต่คำว่ามุตตะมันมีสองความหมายมันแปลว่าฝังแปลว่าเปื้อนก็ได้ถ้าในกรณีที่มันแปลว่าฝังแปลว่าเปื้อนแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนมันจะผันปกติอันนี้ต้องจำนะเพราะว่ามันน่าเอามาหลอกมากเลยมันน่าเอามาหลอกมากเลยมันใช้เป็นมูตอฟโซยไม่ใช่มูริลอสโซยอันนี้ได้นะถ้าแปลว่าฝังแปลว่าเปื้อนจะผันปกติถัดมาอันนี้เหมือนกันคอตตะมีสองความหมายเหมือนกันถ้าคอตตะที่แปลว่าเดินก็คือที่เกิดอ้าก็เปลี่ยนเป็นรีอื่นธรรมดาโคโรโยเชื่อใจยกเกซอฮักโยกาจิโคโรโยเดินตั้งแต่สถานีรถไฟใต้ดินจนถึงโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนปกติที่เกิดเปลี่ยนเป็นรีอื่นแต่ถ้าคอตตะที่แปลว่าเก็บแปลว่ารวบรวมอย่างเงี้ยที่เกิดจะผันปกติคือจะไม่เปลี่ยนรูปจ้าผันปกติเนาะผันปกติปันแลเรคคอโตโยปันแลเรคคอโตโยปันแลปกติปันแลฮาดะเนาะซักผ้าใช่ปะปันแลฮาดะมันก็คือแบบสิ่งที่ซักสิ่งที่ซักแล้วไม่รู้จะเรียกว่าไงสิ่งที่ซักแล้วเสื้อที่ซักแล้วเสื้อผ้าที่ซักแล้วเสื้อผ้าที่ซักเสื้อผ้าที่ซักอะไรเงี้ยเสื้อผ้าที่ซักเรียกว่าปั้นแหล่ปั้นแหล่ด้วยคอโตโยก็คือเก็บเสื้อที่ซักแล้วเก็บเสื้อที่ซักแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นอันนี้ก็ระหว่างเพราะว่าคําเดียวกันมันคือเรียกว่าไงคําพ้องรูปอ่ะพ้องรูปพ้องเสียงแต่ไม่พ้องความหมายแล้วเวลาผันไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความหมายว่าประโยคนั้นน่ะเราจะใช้ความหมายอะไรถ้าใช้ความหมายคำว่าเดินต้องผันแต่ถ้าใช้ความหมายเก็บรวบรวมไม่ต้องผันหรืออีกอันนึงที่มันชอบออกก็คือชิปตะเนี่ยบรรทุกขนส่งขึ้นรถลงเรืออย่างเงี้ยคำนี้ผันแบบที่เกิดเปลี่ยนเป็นรีอื่นเนาะชิโรเกชิเมชิโรโยก็คือบรรทุกของขึ้นรถบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้อนี้เนี่ยเราใช้ในความหมายที่ว่าบรรทุกเกือบขนน่ะเกือบขนของย้ายบ้านเนี่ยขึ้นรถจนหมดอะไรเงี้ยเอ้ยปอเนตะรถเกือบเนาะซึ่งอันนี้คำนี้มันผันปกติเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนที่เกิดเป็นรีอื่นชิเรปอเนสเซโอชิเรปอเนสเซโอโอเคส่วนทีนี้อีกอันนึงที่ยังไม่ได้พูดเนาะก็คือฮีอึดพรีกิวชิกฮีอึดพรีกิวชิกเนี่ยก็คือว่าถ้ามันเจอกับ RO
ฮีอึดจะหายไปแล้วมันจะกลายเป็นสระเอเนี่ยไปกาถะไปเกลไปกาถะไปเกลก็คือตัดอันนี้แล้วก็เปลี่ยนอันเนี้ยเป็นสระเอไปกาถะไปเกลฮายาถะเมื่อกี้สีขาวเนาะฮายาถะก็เป็นฮาเยโยฮาเยโยแปลว่าขาวฮาเยโยไปกาถะก็แปลว่าแดงเนาะทูริไปเกลแก้มแดงแก้มแดงอะกามาถะแปลว่าดำกามันคูดึมก็คือเมฆสีดำเมฆสีดำกามันคูดึมเวลาเราจะเอามาบวกกับอื่นอื่นหรือว่านี่อื่นอะไรเงี้ยอื่นนี่อื่นอะไรเงี้ยเราจะเอามาขยายเมฆใช่ไหมเมฆสีดำเราก็ตัดฮีอึดทิ้งเราก็เติมนี่อื่นกามันคูดึมกามันคูดึมกามันคูดึมอีกอันคือรถะแปลว่าเป็นแบบนั้นเนาะเวลาเราเติมกับอืออือก็คือเราจะตัดฮีอึดทิ้งแล้วก็บวกด้วยมะยอนหรือว่าแบบมีกาอะไรเงี้ยคือรอมยอนอันเดิมดีป่ะถ้าเป็นแบบนั้นถ้าเป็นแบบนั้นไม่ได้ค่ะคือรอมยอนอันเดิมดีป่ะถ้าอย่างนั้นไม่ได้ค่ะคือรอมยอนอันเดิมดีป่ะก็คือถ้าบวกเออเราจะตัดฮีอึดทิ้งแล้วก็ผันเหมือนไม่มีตัวสะกดอันนี้ถ้าบวกอือต่างๆนานาอะไรเงี้ยเราจะตัดฮีอึดทิ้งแล้วเราก็จะผันเหมือนไม่มีตัวสะกดอย่างอันเนี้ยคือรอถะที่จะบวกกับอึมยอนพี่ก็ตัดดะแล้วก็เติมมายอนเข้าไปคือรอมยอนหรืออีรอถะทำไมเอาคือรอถะมันเดิมอะใช่ไหมที่ก็ตัดดะตัดฮีอึดทำเหมือนมันไม่มีตัวสะกดสมมติจะเติมแกมมาอือนิกะไม่มีตัวสะกดเติมนิกะกลายเป็นคือโรนิกะคือโรนิกะเพราะอย่างนั้นคือโรนิกะคือโรนิกะประมาณนี้เนาะไอตัวข้างล่างตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ผันปกตินะเราก็ไปดูเพิ่มเติมเอาเองเนาะชดถ่าผลเคยชูอายโอนะอัสเตโยโนอึมยอนโนซายกุยโยทาสองประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพี่จะรีบไปข้อต่อไปละ13ถึง17ให้หาข้อผิดเนาะหาข้อผิดข้อ13เนี่ยข้อที่ผิดก็คือข้อ2 언니는 평소에 안 청소하는 사람이에요ปกติแล้วเนี่ยการเติมอันที่แปลว่าไม่ใช่ไหมเราจะสามารถเติมไว้ข้างหน้าได้เลยเนาะเนาะอันแล้วก็บวก dv ได้เลยอะ dv หรือว่า av ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น av ที่ฮาดะ av ที่มีฮาดะ av ที่มีฮาดะแล้วมันเป็นฟิลแบบว่าเราสามารถแยกคำออกมาได้มันเหมือนแบบมันเหมือนคำนามเติมฮาดะอะไรอย่างเงี้ยเออเราจะเอาอันไว้ตรงกลางเราจะเอาอันไว้ตรงกลางเช่นชงโซฮาดะเนี่ยก็เป็นชงโซอันฮาดะชงโซอันฮาดะชงโซอันฮาดะประมาณนี้ชงโซอันฮาดะขอบจองอันฮาดะขอบจองอันฮาดะอะไรประมาณนี้เนาะแต่น้องอาจจะแบบอ้าวโชวาเฮก็มีฮาดะเหมือนกันเนี่ยทำไมไม่เป็นโชอาอันฮาดะทำไมเป็นอันโชอาเฮอ่ะทำไมอ่ะนั่นสิทำไมก็เพราะว่าส่วนใหญ่นะถ้าเราจะการที่เราจะเอาอันไปแทรกตรงกลางเนี่ยมันต้องเป็นคำที่สามารถแยกได้อ่ะแล้วยังมีความหมายอ่ะอย่างเช่นอันเนี้ยชงโซก็แปลว่าการทำความสะอาดของจองความกังวลความวิตกซึ่งมันสามารถแยกกันได้ใช่ไหมแต่โชอาฮาตะถ้าพี่แยกโชอาแล้วอีกอันเป็นฮาตะโชอาเฉยๆนี่แปลว่าอะไรมันไม่มีความหมาย
เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่มันแยกไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเอาคำว่าอันไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมเราจะเอาคำว่าอันไว้ข้างหน้าเหมือนเดิม unchoy เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งอะถูกแล้วแต่ข้อที่ผิดอะคือข้อสองเราต้องเป็นชงโซอันฮานึนทารามชงโซอันฮาตาเนาะชงโซอันฮานึนทารามเนียวพี่อะเป็นคนที่แบบปกติแล้วไม่ทำฟังสะอะไรเงี้ยชงโซอันฮานึนทารามเนียวส่วนข้อสามจอเนนตุ้งตุ้งอาจิมันถงเจงเงินอันตุ้งตุ้งอาโกไหลชิเนียวแม้ว่าฉันน่ะจะอ้วนใช่ไหมแต่ว่าน้องอ่ะไม่อ้วนแล้วก็ผอมเนาะอันเนี้ยการที่เอวีมีฮาระเนี่ยก็สามารถเติมอันไว้ข้างหน้าได้ไม่ใช่การที่ดีวีพี่ขอโทษตรงฮาระเป็นดีวีเนาะการที่ดีวีเป็นฮาระเนี่ยเราสามารถเติมอันไว้ข้างหน้าได้เลยตัวที่เรื่องมากมีแค่เอวีที่มีฮาระส่วนข้อสี่เฮซูกะออเรสเตบุโตะชักกะกะถุยโกจิเกะก็คือเฮซูอยากเป็นนักเขียนมาตั้งแต่เด็กๆ เนาะตรงนี้เนี่ยการบอกความปรารถนาของคนอื่นจะใช้เป็นโกชิปโพฮาตะเราอยากถ้าบอกว่าเราอยากเนี่ยก็จะใช้โกชิปตะแต่ถ้าคนอื่นอยากเราจะใช้โกชิปพอฮาตะถ้าคนอื่นอยากเราจะใช้โกชิปพอฮาตะเนาะถือโกชิปพอยอันนี้ถูกแล้วเราบอกความอยากของเฮซูเพราะฉะนั้นเราจะใช้โกชิปพอฮาตะเนาะโกชิปพอฮาตะลิ้นพันและหนึ่งถัดมาข้อ14ข้อที่ผิดคือข้อ1만약에타이머신이있는다면10년전으로가고싶어요ถ้าเกิดว่าเวลาย้อนกลับไปได้10ปีที่แล้วฉันจะไปที่นั่นได้ถ้าเกิดว่ามันอยากแปลว่า if 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 ถ้ามันอยากถ้าเกิดว่ามี time machine จะอยากย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้ว10 년전으로ที่จริงอันนี้ต้องเขียนติดกันแต่ว่าฟอนต์มันไม่ติดให้พี่ก็งงโอเคแต่ว่าข้อนี้ที่ผิดเราจะแก้ให้ถูกเราต้องแก้เป็นอิตตามยอนอิตตามยอนอันนี้ก็คือไอ้แกมมาตามยอนเนี่ยแกมมาตามยอนเนี่ยถ้าเป็นดีวีเราจะบวกด้วยตามยอนมันแปลว่าท่าแหละคำนี้ท่าแกมมาตัวนี้ท่าแต่ถ้าเป็นเอวีมีตัวสะกดเราจะบวกด้วยหนึ่งตามเนี่ยอันนี้จะคล้ายๆไอ้ตาโกเลยนะเห็นปะคล้ายๆไอ้เรื่องตาโกแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดเราจะบวกด้วยนีอึนตามเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นอินเนนตามเนี่ยไม่ได้ต้องเป็นอิตตามเนี่ยอิตตามเนี่ยอิตตามเนี่ยอ้าวน้องอาจจะสงสัยอ้าวตามเนี่ยแปลว่าท่าอึมเนี่ยก็แปลว่าท่าเหมือนกันแล้วมันต่างกันยังไงแล้วมันต่างกันยังไงอิตามยอนแปลว่าท่าอึมยอนก็แปลว่าท่าเหมือนกันแล้วมันต่างกันยังไงก็คือว่าไอ้ตามยอนอันเนี้ยมันเป็นการสมมุติที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอะอย่างอันเนี้ยย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนอะคือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าอึมยอนน่ะคือมันยังมีความแบบ possible อยู่บ้างสมมติเช่น밥을안먹으면배가고파요ถ้าไม่กินข้าวก็จะหิวอ่ะอันนี้เป็นไปได้ใช่ไหมคือมันก็เกิดขึ้นได้มันมีความแบบ possibility อยู่แต่ว่าถ้าใช้ตามยอนเนี่ยก็คือแบบเป็นการสมมุติที่แบบแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอะแล้วก็เวกินตามยอนถ้าฉันเป็นมนุษย์ต่างดาวมันก็จะเนกาเวกีอินนี่เพนตามิโอถ้าฉันกลายเป็นมนุษย์ต่างดาวคือเฮ้ยแต่เราก็อาจจะเป็นก็ได้ปะว่ะเราก็อาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวของคนที่อยู่บนดาวอื่นใช่ไออันนี้ดูเป็นไปได้แล้วไม่เอาถ้าฉันกลายเป็นเอาเป็นว่าตามยอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นการสมมติที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ถ้าจะหาความแตกต่างกับอึมยอนนะ
ถัดมาข้อสองอิจกุโรกะตาโปมยอนตาโปดะแต่ว่าจุดๆๆอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็คือแบบไปอย่างต่อเนื่องถ้าไปทางด้านเนี้ยอย่างต่อเนื่องนะนายนักขึ้นโซจอมีนันเดคือโซจอมยอบเพยักกุกี้ชื่อโกโยคือมันก็จะมีแบบมันจะมีร้านหนังสือเก่าๆอยู่แล้วก็คือข้างๆร้านนั้นน่ะจะมีร้านขายยาเนาะนักตะเนี่ยแปลว่าเก่าระวังอย่าสับสนกับนึกตะคำนี้นึกตะอันนี้แปลว่าแก่ใช้กับคนเออแต่นักตะแปลว่าเก่านะนึกตะแปลว่าแก่เก่าใช้กับของใช้กับสถานที่นึกตะใช้กับคนเนาะอันนี้ระวังอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรผิดอิมนึนเดถูกและถ้าเราจะใช้นึนเดอึนเดในการแบบว่าเกริ่นในการเกริ่นเนี่ยอิตะต้องบวกด้วยนึนเดถูกแล้วนาโอเจแพ็คว่าเจ้าเมคาโซอุยอนิมินซูเดมานั่นนึนเดมินซูก็เอาจะชิมกุไกเตะเมื่อวานอะฉันไปที่ห้างแล้วก็ได้เจอมินซูโดยบังเอิญอ่ะอันนี้ก็ถูกแล้วมันนั่นนึนเตะมินซูไกอ๋อจะชิมกุไกเตะมินซูบอกว่ามีแฟนแล้วอิตเตะอิตะโกฮาตะถูกแล้วเนาะก็ย่อเป็นอิตเตะเออถูกแล้วข้อสี่퇴근한후에학교다녔을때자주갔던학교앞에있는분식집에같이떡볶이를먹으러갈까อ่ะหลังเลิกงานเนี่ยไปกินต็อกบกกีด้วยกันที่ร้านคุณชิกจิบที่อยู่ข้างหน้าโรงเรียนตอนที่เราแบบว่าที่เราไปบ่อยๆอ่ะร้านคุณชิกจิบหน้าโรงเรียนที่เราแบบเคยไปบ่อยๆตอนที่เป็นนักเรียนอยู่ตอนที่เรียนหนังสืออยู่ด้วยกันไหมค่อนข้างจะยาวและฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟื่อยตรงเนี้ยเนี่ยตอนน่ะมันแปลว่าเคยแบบว่าเคยไปบ่อยๆมันจะให้เซนส์ของชาจูคือแบบว่าเราเคยทำเป็นประจำในอดีตเคยทำเป็นประจำในอดีตแต่ถ้าใช้อัดออตตอนคับตอนอัดออตตอนเนี่ยมันเหมือนจะแบบว่าเป็นฟีลว่าเคยทำครั้งเดียวในอดีตมันเคยไปแค่ครั้งเดียวในอดีตอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือความแตกต่างระหว่างตอนกับอัดออตตอนคือถ้าตอนก็คือมันจะให้ความหมายของชาจูบ่อยๆเป็นประจำตรงเนี้ยเนี่ยพุนชิกจิบมันก็คือร้านที่ขายอาหารประเภทแป้งๆอะต็อกบุกกี้คิมบับพวกของทอดอะไรเงี้ยก็ฟิลนั้นไอ้พวกร้านรถเข็นที่เราเจอคือมีโอเด้งเอาหมกอะนั่นแหละอ่ะทำมาข้อ 15ข้อที่ผิดก็คือข้อ2ลูน่าก็편의점에서사오는과자를먹고있어요พี่กำลังกินขนมที่ซื้อมาจากห้างไอ้ที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อซึ่งขนมเนี่ยซื้อมามันซื้อมาแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องใช้เราอะขนมที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้ออะมันต้องเป็นขนมที่ซื้อมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้ในเทนอดีตเนาะต้องเปลี่ยนโอนเป็นโอนซาโอนควาจะเรื่อยมองกุยเซลเนาะซาโอนควาจะเรื่อยมองกุยเซลคือถ้าเป็นเวิร์บขยายนามเนี่ยเวิร์บขยายนามถ้าเป็นอดีตเนาะเราต้องบวกด้วยอึนหรือว่านีอึนแล้วค่อยบวกกับคำนามนั้นแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเราก็ต้องบวกด้วยนึนเนาะแล้วค่อยบวกด้วยคำนามนั้นถ้าเป็นอนาคตเราก็ต้องบวกด้วยอึนหรือว่ารีอึนแล้วก็บวกด้วยคำนามนั้นอ่ะแต่ถ้าเป็น adjective เดี๋ยวนะเมื่อกี้เวิร์บขยายนาม av ขยายนามแต่ถ้าเป็น dv ขยายนามก็คือเราจะบวกได้แค่2ตัวคืออื่นหรือนี้อื่นแล้วค่อยบวกคำนามแต่ถ้าเป็นพวกที่มีอิตตะออตตะเนี่ยอิตตะออตตะ
เราจะบวกด้วยหนึ่งนะเราจะบวกด้วยหนึ่งแล้วค่อยบวกด้วยคำนะอันนี้ระวังอันนี้ระวังหน่อยอันนี้เราก็แคปไปก็ได้โอเคอ่ะข้อหนึ่งถามว่า현재한국의대통령은누구인지압니까รู้ไหมว่านูกูอินจีอินจีเนาะเป็นคำนามรู้ไหมว่าว่าจุดๆๆเนี่ยถ้าเป็น AV เราจะบวกด้วยนึงจีถ้าเป็น DV เราจะบวกด้วยอึนหรือว่านีอึนจีเนาะรู้ไหมว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันของเกาหลีคือใครรู้ไหมคะอันนี้ควรรู้เนาะจำไปเลยประธานาธิบดีคนปัจจุบันของเกาหลีใต้ชื่อว่ายุนซอกยอลยุนซอกยอลเป็นประธานาธิบดีคนที่20เนาะเป็นประธานาธิบดีคนที่20ระวังอย่าสับสนอย่าไปตอบมุนเจอินนะเข้าใจว่าเขาจะดังกว่าแต่ว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยคือยุนซอกยอลเนาะไม่ใช่มุนเจอินมุนเจอินคือคนเก่าคนที่19คนที่19อ่ะแททุงยองแปลว่าปทน.ประธานาธิบดีแต่ที่เกาหลีมีนายกด้วยนะนายกคนปัจจุบันชงดีอันนี้แปลว่านายกเนาะนายกคนปัจจุบันน่ะชื่อว่าฮันดอกซูฮันดอกซูฮันดอกซูเนาะฮันดอกซูแต่ยุนซอกยอลน่าออกกว่าฮันดอกซูแททุงยองอย่าลืมนะแททุงยองประธานาธิบดีประธานาธิบดีของเกาหลีจะทำงานอยู่ที่คืออเมริกาจะเรียกว่าไวท์เฮาส์ใช่ไหมแต่ที่เกาหลีจะเรียกว่าบลูเฮาส์ภาษาเกาหลีคือช่องวาเดก็คือรัฐสภาแหละช่องวาเดบลูเฮาส์ทำงานอยู่ที่ช่องวาเดบลูเฮาส์รัฐสภาเนาะโอเคไปถัดมาช่องการ์เรตโอเกโมยังเงินฮันกูเย็นนันโทนินยอบจอนิรับทิสเตลช่องคาร์เรตโอคาร์เรตโอคือต็อกที่มันยาวๆอ่ะคาร์เรตโอซอนเนี่ยมาจากซอยตาแปลว่าหันแปลว่าซอยซอยตาหันซอยเนาะซึ่งต็อกที่หันเนี่ยมันก็ต้องหันแล้วถูกปะเราถึงเห็นว่ามันแบบเป็นชิ้นชิ้นแท่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องทำเป็นรูปอดีตเนาะตัดดะแล้วเติมนีอึนรีอึนเจอสนุปปี้รีอึนหายไปกลายเป็นซอนคาเรตกคาเรตกที่หันแล้วโมยังรูปร่างของคาเรตกที่หันแล้วเนี่ยมันคล้ายกับหยอกจอนโทนินยินนายฮันกุกยินนันโทนินหยอกจอนที่อ่านกับหลังไปหน้าทำไมมันมีรูปร่างคล้ายกับหยอกจอนที่เป็นเงินโบราณของเกาหลีอ่ะหยอบจอนน่ะมันคือเงินโบราณเงินเกาหลีโบราณมันจะแบบมันจะเป็นกลมๆแล้วมันจะมีรูตรงกลางคือมันจะใช้เชือกร้อยถ้าเราดูซีนที่ย้อนยุคอ่ะเขาจะชอบเอาเชือกมาร้อยกับไอ้เหรียญกลมๆที่มีรูอ่ะแล้วก็ชอบแบบโยนไปตามหาคนนี้ให้ทีแล้วก็โยนเงินอันนั้นน่ะคือเงินที่เรียกว่าหยอบจอนคือเงินโบราณจะเป็นฟิลนั้นส่วนข้อสี่ในเพลย์ก็จะเริ่มมีรีกูบัวเจียวกรุณาใช่ไหมกรุณาศึกษาเรียนกรุณาศึกษาทบทวนกรุณาศึกษาสิ่งที่จะเรียนในวันพรุ่งนี้ล่วงหน้าด้วยนะคะเหมือนให้ดูมาก่อนอะดูเรื่องที่จะเรียนพรุ่งนี้มาก่อนนะคะล่วงหน้านะซึ่งเรื่องที่จะเรียนในวันพรุ่งนี้มันก็ต้องเป็นอนาคตใช่ไหมสิ่งที่จะเรียนเพราะฉะนั้นอันนี้เราเติมดีอื่นเนาะเป็นรูปอนาคตถูกแล้วถูกแล้วข้อ4ถูกแล้วในเพลย์ก็ตื่นมีดีกว่าเดียวโอเคถัดมาข้อ16ข้อ16ข้อที่ผิดคือข้อ3ข้อ3ผิดยังไงตรงเนี้ยเนี่ยข้อ1บอกว่า할머니께서 제 이름을 지어 주셨어요. อ่ะเดี๋ยวดูข้อ2ก่อนดีกว่า오빠 덕분에 신나게 노래를 불러요. พ่อพี่ชายก็เลยแบบพ่อพี่อ่ะก็เลยร้องเพลงได้อย่างแบบ신나게ตื่นเต้นอะไรเงี้ยแบบ
ขอบคุณเนแปลว่า thanks to ขอบคุณขอบคุณที่อะไรเงี้ย thanks to อยู่นั้นถ้าเป็นคำนามเราบวกด้วยทอกปูเนได้เลยนามบวกทอกปูเนแต่ถ้าเป็น AV AV ปัจจุบันเราจะบวกด้วยนึนทอกปูเนอดีตเราจะบวกด้วยอื่นหรือว่านีอื่นทอกปูเนประมาณนี้ส่วนข้อ1 3 4มันคืออะไรมาดูสไลด์นิดนึงเนาะมันคือสิ่งที่เรียกว่าชีอดพรีกิวชิกคือชีอดพรีกิวชิกอะเวลาแบบบวกด้วยแบบออืออะไรเงี้ยชีอดจะหายไปอย่างเช่นอันเนี้ยยาเกลหมอกเกลเนื้อก่อยเนาะถ้ากินยาก็จะหายดีเนาะถ้ากินยาก็จะหายดีหรือจีเอ็นจิบบ้านที่สร้างแล้วบ้านที่สร้างมาแล้วอ่ะบ้านที่สร้างไว้แล้วอะไรเงี้ยก็คือชีอดจะหายไปจีเอ็นจิบอะไรเงี้ยคำนี้น่าสนใจนะจิตตะเพราะว่าความหมายมันเยอะมากมันแปลว่าตั้งชื่อก็ได้อย่างในประโยคเนี้ยพี่จะบอกว่าคุณย่าตั้งชื่อให้ฉันคุณย่าตั้งชื่อของฉันจีดูเมื่อจีออจูชอสเซลอันนี้บวกอาร์ออจูดาซึ่งก็ถูกแล้วเนาะจิตตะเนี่ยชีอดมันจะหายไปข้อหนึ่งอะเลยถูกแล้วข้อสองก็ถูกแล้วที่เราพูดไปเพราะอันนี้เป็นคำนามอุปปาเนาะส่วนข้อสามเนี่ยคืออันเนี้ยผุดตะมันแปลว่าเทแปลว่ารินแปลว่าบวมคำนี้ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันชีอดต้องหายไปเพราะฉะนั้นตรงนี้หลังจากที่เนื้อสุกหมดแล้วอ่ะชันมุนแปลว่าน้ำเย็นเนาะน้ำเย็นชันมุนเนนแนมบีผู้เชี่ยวแนมบีแปลว่าหม้อก็คือให้เทน้ำเย็นลงในหม้อเพราะฉะนั้นผุดตะตรงนี้ชีอดต้องหายไปต้องเป็นผู้อื่นเฉยๆผู้เฉยๆถัดมาข้อสี่ทางอันโรดที่เราหากิจจ์เนจินบันเนจพอสอยากอยู่อ่ะอันนี้ก็มีชีอดเหมือนกันทำไมชีอดไม่หายไปก่อนเข้ามาในห้องต้องถอดรองเท้าก็เพราะว่ามันเป็นคำยกเว้นที่ชีอดจะไม่หายไปอ่ะเรามาดูกันเนาะคำยกเว้นเนี่ยก็จะมีพวกชิดตะล้างใช่ไหมพอตะถอดอุดตะยิ้มเนาะอันนี้คือคำยกเว้นที่ผันปกติคำนี้จะผันปกติเนาะคำพวกนี้เพราะฉะนั้นอันนี้พอตะผันปกติถูกแล้วชีอดไม่หายข้อสิถูกแล้วถัดมาข้อ17อันนี้จะคล้ายๆตอนให้หาข้อถูกเนาะเพราะว่าจะเล่นเรื่องที่เกิดพรีกิวชิกส่วนข้อ16จะเป็นชีอดพรีกิวชิกข้อ17เนี่ยข้อที่ผิดก็คือข้อ4เพราะว่าปัลเลกาพีเอจอจิพีเอจอตะก็คือเปียกฝนเนาะเปียกฝนพีเอจอจิอันทุรกแปลว่าเพื่อที่จะไม่ให้แบบเสื้อผ้าที่ซักแล้วมันเปียกฝนเนี่ยก็ปัลเลคอโรราก็รีบไปเก็บเร็วๆเพื่อที่จะไม่ให้ผ้าที่ซักแล้วมันเปียกฝนปัลเลคอโรราคำว่าเก็บเราจะหันปกติเนาะต้องเป็นคอโรราคำที่จะผันแบบที่เกิดเป็นรีอื่นอะต้องเป็นคอตะที่แปลว่าเดินเนาะแบบข้อ3คอตะเดินจะเปลี่ยนเป็นคอเรื่องเนี่ยแต่อันเนี้ยคอตะเก็บก็จะเป็นคอโดราคอโดราเนาะประมาณนี้เพราะฉะนั้นข้อ3มาถูกแล้วทาเรียก็นัดกูชิปโฟฮาเรียวเนาะมานี่คอเรื่องเนาะจริงๆถ้าอยากให้ขาหายดีนะก็ห้ามเดินเยอะนะครับอะไรเงี้ย
ส่วนข้อหนึ่งที่เจ้าเจมุดเดินมอกมุลมอกมุลแปลว่าหมึกหมึกที่ติดอยู่บนเสื้อเชิ้ตเสื้อทีเชิ้ตอะเสื้อยืดอะจิวสุอิกิเรพารามิตาพาราโอหวังว่าจะสามารถลบหมึกที่ติดอยู่ในเสื้อยืดได้ซึ่งไอ้คำว่าเปื้อนเลอะอะไรเงี้ยฝังเนี่ยมุตตะผันปกติเนาะมุตตะผันปกติเหมือนกับอันนี้เนาะเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะมุตตะฝังเปื้อนผันปกตินะเพราะฉะนั้นข้อนี้มุตเตนมอกมุลถูกแล้วส่วนข้อสองข้อสองเชมูรีสเมียนเชมูนีสเมียนจอนเดลจีดินจีมูโรโกเจลก็คือถ้ามีคำถามเนี่ยก็ถามฉันได้ตลอดเลยนะคะวันเจดินจีแปลว่า always เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามอันเจดินจี anytime มูโรโกเจลอันเนี้ยมาจากมุตตะที่แปลว่าถามถ้ามุตตะแปลว่าถามเราต้องผันเป็นลีอื่นมูโรโยมูโรโยเนาะเหมือนกับตรงนี้เลยเราต้องไปดูดีๆนะว่าความหมายในประโยคมันจะแปลว่าถามหรือจะแปลว่าฝังแปลว่าเปื้อนเนาะโอเคเพราะฉะนั้นข้อ17ตอบ4โอเคถัดมา18ถึง19อ่ะเราหลุดพ้นแกมมามาแล้วโอเคพี่ขอกินน้ำนิดนึงโอเคค่ะทีนี้18ถึง19จะเป็นการเรียงประโยคเนาะก็คือให้เราเลือกลำดับที่มันแบบเรียงแล้วมันจะดูสมเหตุสมผลที่สุดอะที่มันเรียงแล้วมันจะดูแบบสมเหตุสมผลที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ย18เนี่ยอันที่มันเรียงแล้วมันจะดูแบบเข้าท่าที่สุดก็คือข้อ2ข้อ2ก็คือคาราธานาเนาะก็จะพูดว่า다음주토요일오후4시에식사예약을했는데확인하려고전화했습니다지수로예약했습니다ก็คือเขาบอกว่าสัปดาห์หน้าวันเสาร์หน้าวันเสาร์หน้าตอน4โมงเนี่ยจองทานอาหารไว้เนาะแล้วก็อยากแบบโทรมาเพื่อที่จะยืนยันเพื่อที่จะคอนเฟิร์มอะเพื่อที่จะคอนเฟิร์มแล้วเขาก็บอกต่อว่าชิซูโร่เอยากิสุมิตะจองไว้ด้วยชื่อจีซูจองไว้ด้วยชื่อจีซูชิซูโร่เอยากิสุมิตะแล้วเขาพนักงานเนาะก็ตอบว่าซุนนินชิซูฮามิตะคุณลูกค้าขอโทษนะคะเอยากจะเหมียงตาเนซองฮามิอมเนนเดลอะซองฮามรูปยกย่องของเอรุนเนาะเยยักจาก็คือคนที่จองเมียงดันคือรายชื่อมันแบบมันไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้จองเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทาก็บอกว่าคือรองเลียโรชาจาว่าจะจิเกสเตลงั้นลองหาคำว่าลองหาด้วยชื่อลีอาหน่อยได้ไหมชาจาว่าจะจิเกสเตลลองหาด้วยชื่อลีอาหน่อยได้ไหมคะอามาเจจิงโกกาทาเรนอิรุมุโรเยียคันโมยังเยบางทีเพื่อนของฉันเนี่ยอาจจะจองไว้ดูเหมือนว่าเพื่อนของฉันอะจะจองไว้ด้วยชื่ออื่นอึนโมยังอีดะแปลว่าดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าก็คือเหมือนเราแบบเห็นสถานการณ์เนี่ยแล้วเราก็แบบคาดเดาสถานการณ์ว่ามันดูเหมือนว่าเพื่อนของฉันน่ะจะจองไว้ด้วยชื่ออื่นนะคะอะไรเงี้ยทีนี้ก็ตามด้วยอันนี้เลยเน่ยังจะมีองค์ด้านในสมิตาโมดูทาซอนเมียวมัดจิจิจ๊อกค่ะมีในรายชื่อผู้จองค่ะทั้งหมด5คนใช่ไหมคะก็ประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะตอบข้อ2ก็จะตอบข้อ2ไอ้แบบเป็นโมยังอีกอะมันก็อันเนี้ยถ้าเป็นพาสก็จะบวกด้วยอื่นหรือว่ามีอื่นโมยังเนาะโมยังอีตาถ้าเป็นปจบก็จะบวกด้วยหนึ่งโมยังอีตาถ้าเป็นอนาคตพนคอขอย่อนะก็จะบวกด้วยอื่นหรือว่ารีอื่นโมยังอีตาเนาะโมยังอีตาประมาณนี้อันนี้ในกรณีที่เป็น AV แต่ถ้าเป็น DV เราก็จะบวกด้วยอื่นหรือว่านีอื่นโมยังอีกค่ะ
โอเคประมาณนี้ข้อที่ถูกต้องคือข้อ2มาข้อ19ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ3เนาะข้อ3ก็คือจะเริ่มด้วยนะ저는여행사에취직했는데취직하다แปลว่าได้งานเนาะเวลาเราบอกว่าเราได้งานที่ไหนเนี่ยเราจะใช้ A ชี้ที่นั่นได้งานเนี่ย A여행사แปลว่าบริษัททัวร์저는여행사에취직했는데ฉันได้งานที่บริษัททัวร์นะแต่그회사에갈까말까고민중이에요แต่ก็แบบโอ้กำลังกังวลอยู่ว่าจะไปหรือไม่ไปว่าจะไปหรือไม่ไปที่บริษัทนั้นดีเออตรงเนี้ยอึก้าไมกาแต่ว่าจะจุดๆหรือไม่จุดๆดีเป็นการแสดงความลังเลอ่ะอึก้าไมกา AV อ AV บวกด้วยอึก้าไมกาฮาดะฮาดะในละได้แปลว่าจะจุดๆหรือไม่จุดๆดีโคมินาตะก็คือแบบกังวลอยู่เออประมาณนั้นนะก็เลยแบบก็เลยกังวลอยู่ว่าจะไปหรือไม่ไปที่บริษัทนั้นดีใช่ไหมปลาก็แบบคือเกมมูซูนีดีโอที่ซากามะไม่อ่านชื่อเลยเหรอเฮ้ยนั่นเรื่องนี้มันเรื่องอะไรกันแน่คะมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยที่ซากามะไม่อ่านชื่อเลยบริษัทไม่ถูกใจเหรอคะคาก็บอกว่าครองกว่านินเดไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะที่ซากาชิบังเออิสโซชิบังแปลว่าชนบทเนาะไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะคือบริษัทอ่ะมันอยู่ในชนบทเนาะมันอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ย제가 지방에서 산적이 없어서 เพราะว่าฉันน่ะไม่เคยอาศัยอยู่ที่ต่างจังหวัดเลย은적이 없다ไม่เคยเนาะ은적이 없다ถ้าเปลี่ยน없다เป็น있다มันจะแปลว่าเคย은적이 없다 은적이 있다เพราะว่าฉันน่ะไม่เคยอาศัยอยู่ที่ชนบทชิบังเอ살면เท่ามังคึงเพื่อนอาจจะอ่านอีกกับบ่าขบจ้องอีโอเพราะว่าฉันไม่เคยอาศัยอยู่ที่ชนบทเลยคือแบบถ้าไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยก็กลัวก็กังวลว่ามันจะไม่สะดวกสบายเท่าที่สูงอีกกับบ่าแปลว่าเกรงว่ากลัวว่าเอวีดีวีบวกด้วยหรือก็บอกก็คือกลัวว่ากลัวว่ามันจะแบบไม่สะดวกสบายเท่าที่โชว์อะไรเงี้ยทางก็แบบอามูเดโตโครเกจจูคือรอดจิมันชิบังเลยผลเพียวนั้นผันเมียวเน่เท่าที่มันคือปกจะไม่จางกูมวยก็โตซาซอจูกว่าอยู่เออยังไงมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละค่ะอาวุธเรตุครบที่จบครบจิมันแต่ว่าชิบังเอินผุดพอนันพันเมียวเนี่ยอึนพันเมียวเนี่ยแต่ว่าในทางกลับกันแต่ว่าถึงแบบชนบทมันจะไม่สะดวกสบายแล้วผุดพอนันค่ะเช่าวิมังคืนมันก็แบบในทางกลับกันเนี่ยมันก็ไม่วุ่นวายพกจับพะตะแต่ว่าวุ่นวายมันก็ไม่วุ่นวายเท่าที่โซพกจับว่าเจียงกูมุ้ยกาโตซาซอช่วยกันอยู่มุ้ยกาแปลว่าค่าครองชีพค่าครองชีพก็ถูกก็น่าจะดีนะคะช่วยกันอยู่มันจะดีแน่นอนอะไรเงี้ยเออแบบถึงแบบว่าแต่ว่าแทนที่ต่างจังหวัดมันจะไม่สะดวกสบายใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่วุ่นวายเท่าที่โซแล้วค่าของชีพก็ถูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะเรียงเป็นนาราคาตะลองประมาณนี้โอเคถัดมาข้อ20อันนี้เป็นสำนวนนิดนึงคากับนาคุยกันคาบอกว่าโอ้คือนัตตาเนชิกาบิโอติกัตจิชิกาบิโอซึลิกาอุนเดบักกับเคซาร์เตสต็อกก็ตึนอ่ะโอ้ขึ้นเนี่ยนะแปลว่าแบบ
เกิดเรื่องใหญ่แล้วอะไรเงี้ยขึ้นเนี่ยขึ้นแปลว่าใหญ่เนาะอีก็คือเรื่องเฮ้ยมันเกิดเรื่องใหญ่แล้วอะไรเงี้ยเนชิกาบิโอติกัดจิกระเป๋าตังค์ของฉันมันหายไปไหนแล้ววะมันไปอยู่ที่ไหนแล้วชิกาบิโอซึริเกาหนึ่งเดะอุริเกาตะแต่ว่าไม่มีทางที่จะเอวีดีวีบวกด้วยอุริก็ไม่มีทางที่จะจุดๆเนาะมันไม่มีทางที่จะไม่มีกระเป๋าตังนะพับกลับก็คือค่าข้าวเนี่ยเคซันจ่ายเนาะเคซันนาดาตอนที่จ่ายค่าข้าวมันยังมีอยู่เลยอิซอกกอตึนกอตึนน่ะมันเหมือนเป็นการบอกเหตุผลของตัวเองว่าไม่ตอนเมื่อกี้ตอนจ่ายค่าข้าวมันมีอยู่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็บอกยานิโซนิจานะยามันอยู่ในมือเธอนั่นไงนิโซนิจานะคาก็บอกโอ้มันเนคุโมใช่จริงด้วยเฮ้ขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยบอกว่าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะไรสักอย่างข้าวเต้ากับปุตโตจะจะบอยอะจีต้องดูที่ใกล้ๆตัวก่อนจีข้าวเต้ากับที่ใกล้ๆเนาะข้าวเต้ากับปุตโตจะจะบอยอะจีต้องดูจากที่ใกล้ๆตัวก่อนสิอาโอยาจีแปลว่าต้องจุดๆๆสิอาโอยาจิอาโอยาจิโยต้องจุดจุดสิต้องจุดจุดสิเนาะอาโอยาโจต้องจุดจุดจุดสิเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องบอกว่าถึงจะมิชิออดุตะถึงจังแปลว่าตะเกียงคือใต้ตะเกียงมันมืดอะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าแบบภูเขาบางเส้นผมไปเลยเส้นผมเส้นผมบางภูเขาตายและตกภาษาไทยหนึ่งเส้นผมบางภูเขาอะเหมือนแบบว่าเราอะควรดูที่แบบใกล้ๆตัวเราก่อนแบบให้ดีก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราจะไม่ค่อยเห็นสิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆเราฟิลนั้นเพราะว่าใต้ตะเกียงมันมืดแต่มันไม่อยู่ใกล้เรามันอยู่ข้างใต้แต่ว่าเรามองไม่เห็นนะส่วนข้อหนึ่งพยองจูโกยักจุนดะพยองแปลว่าโรคยักแปลว่ายาก็คือให้โรคแล้วก็ให้ยามันก็จะแปลว่าตบหัวแล้วรูปหลังตบหัวแล้วรูปหลังเนาะส่วนข้อสองอูมวยอันเคกูริอูมวยแปลว่าอ่างน้ำอันแปลว่าไหนเคกูริก็คือกบในอ่างน้ำอันเนี้ยมันจะคล้ายๆเราก็คืออ่างน้ำบ่อน้ำมันจะคล้ายๆเราก็คือกบในกะลาอูมวยอันเคกูริส่วนข้อสี่นูวอซอต็อกมกจีนูวอซอมาจากนุกตะแปลว่านอนแบบนอนเลดาวอะนุกตะนอนไม่ใช่นอนนอนหลับนะนูวอซอต็อกมกจีก็คือนอนกินต็อกก็คือมันง่ายมากอะเหมือนนอนกินต๊อกอะง่ายเหมือนนอนกินต๊อกก็คือถ้าเทียบกับไทยก็คือปอกกล้วยเข้าปากมันง่ายเหมือนนอนกินต๊อกเลยปอกแบบเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยก็คือแบบง่ายมากมันง่ายมากโอเคเพราะฉะนั้นข้อ2อ่ะตอบถึงจังมิชิออดุตะข้อ2อะไรข้อ20ถึงจังมิชิออดุเนาะโอเคเส้นผมบางภูเขาไม่ใช่ภูเขาบางเส้นผมอ่ะถัดมาดูวัฒนธรรมกันอันนี้ที่ต้องใส่มาเล็กๆน้อยๆเราจะได้รู้กันเนาะอันเนี้ยทาจงให้กูเกซามุนนลิซามุนนลิมันคือการเล่นเครื่องดนตรีสี่อย่างซามุนนลิ사용되지않은악기를고르십시오ก็คือให้เลือกเครื่องดนตรีที่มันไม่ได้อยู่ในซามุนนลีอ่ะข้อนี้เครื่องดนตรีที่มันไม่ได้อยู่ในซามุนนลีคือพีรีเนาะพีรีซามุนซาก็แปลว่า4มันจะมีเครื่องดนตรี4อย่างที่อยู่ในซามุนนลีก็คือจะมีไอ้นี่แควงกวารีแล้วก็จะมีชังกู
แล้วก็จะมีผุส่วนอีกอันที่เหลืออันที่สี่ก็คือชิงเนาะชิงจะมีแกว้งกว่าดีชังกูแล้วก็ผุแล้วก็ชิงสี่อย่างชามุนนลีพีรีไม่มีเนาะคากึมเฮยากึมเนี่ยก็ไม่มีอย่าให้โดนหลอกนะคากึมเฮยากึมไม่ได้อยู่ในชามุนนลีถัดมาข้อ22ท่านบันโดยแททันซาวิมยองอีกนิดอะก็คือมันเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับคาบสมุทรเกาหลีใช่ไหมเราเจอไปแล้วเนาะฮันบันโดเอแทฮันแปลว่าเกี่ยวกับเป็นกันมากแปลว่าเกี่ยวกับมันเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับคาบสมุทรเกาหลีอันนี้กันมากนิดนึงแล้วกันคือถ้าเป็นเอแทฮันอะเราจะบวกด้วยคำนามแต่ถ้าเป็นเอแทซอคำนามเนาะเอแทซอเราจะบวกด้วย verb สมมติที่บอกว่าพูดเกี่ยวกับคาบสมุทรเกาหลีท่านบันโดยแทฮันไม่เอวเอ้ยแทซอท่านบันโดยแทซอไม่เอวพูดเกี่ยวกับคาบสมุทรเกาหลีอย่างเงี้ยมันแปลว่าเกี่ยวกับเหมือนกันแต่ว่ามันขึ้นกับตัวข้างหลังอะถ้าตัวข้างหลังเป็นนามเราจะใช้แทฮันแต่ถ้าตัวข้างหลังเป็น verb เราจะใช้แทซอเนาะเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นคำอธิบายซอยเมียงคำอธิบายเกี่ยวกับคาบสมุทรเกาหลีมาเจียหนึ่งก็เซอร์โพดูชิปชิวให้เลือกข้อที่ผิดให้เลือกข้อที่ผิดอ่ะถัดมาข้อหนึ่งฮันบันด้วยผูกโจเกินรอเชียว่าชอปเปอิสมิดะผูกโจก็คือด้านเหนือผูกแปลว่าเหนือได้เนาะผูกโจคือด้านเหนือของคันบันโดเนี่ยมันเชื่อมต่ออยู่กับรัสเซียถูกไหมอันนี้คือถูกแล้วเนาะอันนี้ถูกแล้วคือด้านเหนือของคาบสมุทรเกาหลีอ่ะก็คือเกาหลีเหนือเนาะเกาหลีเหนือเนี่ยมันจะติดรัสเซียกับจีนผูกจกจะมีรัสเซียแอนชุงกุกมันจะติดรัสเซียกับจีนส่วนข้อ2บอกว่าฮันบันโดยนำโจกึนนำเฮวาจิชูตูกาอิสมิตะก็คือด้านทิศใต้เนาะนำจกคือทิศใต้เหนือใต้ทิศใต้ของคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยมันจะมีทะเลใต้กับเกาะเชจูอันนี้ก็ถูกแล้วเนาะคือด้านล่างสุดเลยเนี่ยเกาะเชจูมันจะอยู่ล่างสุดเลยแล้วในเกาะเชจูอ่ะมันจะมีภูเขาฮันลาซันที่พี่เคยพูดไปแล้วฮันลาซันก็คือสูงสุดในเกาหลีใต้ไอ้ภูเขาฮันลาซันที่สูงสูงอ่ะมันอยู่ที่เกาะเชจูฮันลาซันข้อสองเนี่ยก็ถูกแล้วคือทิศใต้อ่ะมันก็จะมีทะเลใต้แล้วก็มีเกาะเชจูเนาะส่วนข้อ3บอกว่าฮันบันตวยถุงโจเกินฮันเฮก้าอิสมิตะธงจกธงแปลว่าตะวันออกที่ตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยมีฮันเฮทะเลฮยอนทะเลฮยอนอันนี้ข้อที่ผิดคือข้อนี้ฮันเฮมันไม่มีจริงหรอพี่คิดขึ้นมาเองทะเลในจินตนาการที่จริงอ่ะทางด้านตะวันออกอ่ะมันก็จะติดกับทะเลตะวันออกถ้าเราจะแก้ให้ถูกอ่ะเราต้องเปลี่ยนฮอนเฮเป็นพงเฮทะเลตะวันออกคือมันก็จะอยู่ตรงตะวันออกของเกาหลีใช่ไหมมันก็จะเป็นเกาหลีแล้วก็ทะเลตะวันออกแล้วถัดมามันก็จะเป็นญี่ปุ่นถูกป่ะมันจะอยู่ไอ้ทะเลเนี้ยมันจะอยู่ตะวันตกของญี่ปุ่นแต่ว่าอยู่ตะวันออกของเกาหลีซึ่งตามแผนที่หรือว่าที่คนไทยเรียนกันเนี่ยเราจะเรียกทะเลตรงนั้นว่าทะเลญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็เรียกว่าทะเลญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นกับเกาหลีอะไรพิพาทกันอะไรซัมติงคือคนเกาหลีอาจจะไม่เรียกทะเลตรงนั้นว่าทะเลญี่ปุ่นแต่เขาจะเรียกทะเลตรงนั้นว่าทะเลตะวันออกแทนเพราะมันอยู่ตะวันออกของเขาเนาะทงแหเรียกว่าทงแหทะเลตะวันออกส่วนข้อ4เขาบอกว่าฮันบันด้วยโซโจเกิ้ลฮวังเฮก้าอิสมิตะโซโจก็คือทิศตะวันตกทิศตะวันตกของเกาหลีเนี่ย
มันจะมีควังแฮอยู่อันนี้ก็ถูกแล้วควังแฮหรือเราจะเรียกว่าซอแฮก็ได้ทะเลตะวันตกจะเรียกว่าควังแฮหรือซอแฮก็ได้แต่คำว่าควังแฮเนี่ยควังอ่ะมันแปลว่าสีเหลืองมันแปลว่าสีเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยควังแฮมันก็คือทะเลเหลืองทะเลที่อยู่ทางใต้ของจีนนั่นแหละทะเลที่มันอยู่ทางทิศใต้ของจีนอ่ะมันอยู่ตะวันตกของเกาหลีควังแฮทะเลเหลืองทะเลเหลืองก็ถูกแล้วเนาะเรียกควังแฮก็ได้หรือว่าเรียกว่าซอแฮก็ได้ถ้าเราไปเจอคำว่าซอแฮก็อย่าตกใจอย่าตกใจโอเคถัดมาข้อ23ฮันกุกจีเพแต่ช่วยมองอินดีตาบันนึงก็เซลโคเรชิปเชียวฮันกุกจีเพแปลว่าธนบัตรเนาะธนบัตรก็คือมันคือคําอธิบายเกี่ยวกับธนบัตรของเกาหลีแล้วก็ให้เราเลือกข้อที่ถูกอ่ะข้อหนึ่งบอกว่าช่อนวอนจีเพอับเพียวช่อนวอนจีเพอับเมียวนี่เนี่ยยูกุกอีโจซังอีทำเกี่ยวกับโชซังแปลว่าภาพเหมือนเนาะโชซังแต่ที่จริงเราไม่ต้องรู้ก็ได้เราก็สามารถทําได้แหละเหมือนมันจะบอกว่าอัพมยอนอัพแปลว่าหน้าเนาะมยอนแปลว่าด้านเพราะฉะนั้นอัพมยอนก็คือด้านหน้าในด้านหน้าของแบงค์พันวอนเนี่ยมันมีภาพเหมือนของยูกกอีอีอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นที่เราต้องเน้นก็คือพันวอนยูกกอีอีถ้าพันวอนเทเกอีฮวังหมื่นวอนชินใจอิมดังเนาะที่เขาให้มาอ่ะพันวอนเป็นรูปของยูริโกอีอีหรือเปล่าข้อหรือข้อสองโอชอนวอนจิเพอัพเพียนอัพเมียนเนนเทเกอีฮวังเอโจซังอีทำเกิดสีตาหรือข้อสามมันวอนจิเพอัพเพียนอัพเมียนเนนชินใจอิมดังอีโจชินใจอิมดังโจซังอีทำเกิดสีตาอันนี้เนี่ยพันวอนไม่ใช่รูปของจูโกอีอีพันวอนจะเป็นรูปของอีฮวังเทเกอีฮวังส่วนแบงค์ห้าพันวอนอ่ะจะเป็นรูปของจูโกอีอีอันนี้เป็นนักปราชญ์ในยุคโชซอนทั้งสองคนเลยเทเกอีฮวังกับจูโกอีอีส่วนรูปหมื่นวอนเนี่ยในแบงค์หมื่นวอนไม่ใช่รูปของชินไซอิมดังแต่เป็นรูปของพระเจ้าเซจงเนาะเซจงเดวังเป็นกษัตริย์ในสมัยโชซอนเนาะเป็นคนที่ประดิษฐ์ตัวอักษรเกาหลีฮันเกิลเซจงเดวังที่เขาเชื่อกันนะตามประวัติศาสตร์กระแสหลักแต่ว่าชินไซอิมดังคนเนี้ยจะอยู่ในแบงค์ห้าหมื่นวอนเป็นแบงค์ที่มีมูลค่าสูงสุดของเกาหลีคือแบงค์ห้าหมื่นวอนแล้วก็ชินซาอินดังเป็นผู้หญิงคนเดียวที่มีรูปบนแบงค์แล้วก็อีกแฟกต์หนึ่งก็คือเอยอีกข้อมูลหนึ่งก็คือยูโกอีอีอ่ะเป็นลูกชายของชินซาอินดังข้อสี่ถูกแบงค์ห้าหมื่นเป็นแม่ของแบงค์ห้าพันยูโกอีโอโมนีเนี่ยชินซาอินดังอีชินตาชินไซอินดังเป็นแม่ของยุนกกอีอีถูกแล้วเนาะข้อ4ถูกส่วนข้อ24มาเจอนึงก็เซโคจิชิโชให้เลือกข้อที่ผิดข้อที่ผิดคือข้อ4อ่ะข้อ1ฮันกุกเกยูโวชุงซุนบุตโต7월하순까지비가많이오는기간을장마절이라고부릅니다ก็คือตั้งแต่ตอนกลางเดือน6ของเกาหลีจนถึงปลายเดือน7เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ฝนตกเยอะมันจะเป็นช่วงที่ฝนตกเยอะแล้วไอ้ช่วงนั้นน่ะมันจะเรียกว่าชังมาชอยเหมือนหน้าฝนเกาหลีแต่มันแบบเป็นช่วงสั้นๆช่วงแบบฤดูมรสุมเรียกว่าชังมาชอยถูกแล้วข้อหนึ่งถูกแล้วส่วนข้อสองฮันกุกซารัมเดือดรุนพกนาเรซันเกียทังเลยบอกกึมยอนทวีรุยกิโกขันกังเงินชิกิสุยแปลว่าเส้นกักกันปะพกนายแปลว่าวันที่ร้อนที่สุดคนเกาหลีอ่ะแบบเขาเชื่อว่าเขาคิดว่าถ้ากินซัมเกตังในวันที่ร้อนที่สุดเนี่ยจะสามารถเอาชนะความร้อนแล้วก็แบบช่วยแบบรักษาช่วยเสริมสุขภาพสิช่วยแบบช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้ทอวีแปลว่าอากาศร้อนซ
ซัมเกตังก็คือเมนูไก่ตุ๋นซองอะซัมเกตังเขาจะนิยมกินไก่ตุ๋นโฉมในวันที่ร้อนที่สุดเนาะวันพุธนะส่งข้อสารชิปตัวดีเลยชุกไก่กิวิฮันซาเช่งไรยงพุ่มชูเงะคารูปิโนเนื้อคารูปิโนเอซ่าน่าวันขอบพุ่มจอรอมทุนเดมานิพอร์โรซาบูจากาเดรันเดซิโรจุนตัดชิมิตะเขาบอกว่าไอ้พวกของใช้อ่ะที่แบบมีไว้เพื่อมาแบบแสดงความยินดีกับชิปตัวดีหรือว่างานขึ้นบ้านใหม่การขึ้นบ้านใหม่เนี่ยไอคารูปิโนเนี่ยมันจะแบบว่าคารูปิโนก็คือพวกผงซักฟอกอะไรอย่างนั้นนะผงซักฟอกคารูปิโนเอซ่อนาวเนื่องของปุ่มชาวรอมทุนเดมานิพอร์โรซ่อเขาเชื่อว่าเขาอะมันไอผงซักฟอกอะมันมีความหมายว่าแบบถ้าสมเราอะจะสามารถหาเงินได้เยอะเหมือนกับฟองที่มันออกมาจากผงซักฟอกอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นคนรวยเนาะกลายเป็นคนรวยผงซักฟอกแล้วก็พูจาแปลว่าคนรวยไปเช่นแล้วแป๊บนึงนะพี่ขออีก5นาทีคนรวยทนเนโพยดะแปลว่าหาเงินคอปพุ่มก็คือฟองอะฟองที่ออกมาอะไรเงี้ยข้อ4ช่วงสงกรานต์อิมชินบูกาส่งเพื่อนเย็บเปรี้ยปิดชิมยอนชายเซ็งกินอาเดนด้วยน่าอึดสุดสิมีปะอิมชินบูกาว่าคนท้องใช้คำว่าอิมซันบูก็ได้ความหมายเดียวกันอิมซันบูในช่วงชูซอกอะถ้าสมมติว่าคนท้องอะปั้นทรงพยอนมันคือขนมที่เป็นรูปแบบแพทเทิร์นเซียวอะได้สวยเนี่ยก็จะสามารถคลอดลูกชายหล่อได้คลอดลูกชายหน้าตาดีได้อันเนี้ยมันผิดตรงที่ใช้เซงกินอาเดินคือเขาอะเชื่อว่าถ้าคนท้องปั้นทรงพยอนสวยเนี่ยจะคลอดลูกสาวสวยได้ยิบปึ้นแต่โอเคถัดมาข้อ25한국에서자진보다더높은사람과소를마칠때맞지않는행동을적고를짚쇼ก็คือให้เลือกพฤติกรรมที่มันผิดเนาะเวลากินเหล้ากับคนที่อาวุโสกว่าเราอันไหนไม่ใช่ข้อที่ผิดคือข้อ4สุรีสุริจานีพิอัสเตอันตราจุยกอมนีปะอันเนี้ยพิดะแปลว่าว่างเปล่าก็คือแบบว่าตอนที่แบบสุริจานก็คือแก้วเหล้าเนาะตอนที่เหล้าในแก้วมันว่างเนี่ยเราจะไม่เติมเหล้าให้ก็คือไม่นะเราต้องเติมเราต้องเติมเหล้าให้ตรงเนี้ยตารือตาเนาะมันมาจากตารือตาแปลว่าเทแปลว่ารินเหล้าให้ส่วนข้อ1วิจารามีโซดุยตาราจุยเตตอนที่คนที่อาวุโสกว่าวิจารัมมันคือวีข้างบนคนที่อยู่ข้างบนคนที่อาวุโสกว่าเนี่ยรินเหล้าให้เนี่ยโคเกเรซุกิโกโซดุยยังโซนูโรพัสซึมิดะต้องแบบก้มหน้าแล้วก็รับด้วยสองมือรับไว้ด้วยสองมืออะไรอย่างเงี้ยยังซนแปลว่าทูชนความหมายเดียวกันแปลว่าสองมือส่วนข้อ2ทูโซนูโรทูเรมาชินิตะดื่มเหล้าด้วยสองมืออันนี้ก็ถูกโคเกเรยอปพุโรโทริโยโซริกานาจิอันโตโรซูเรมาชินิตะกินเหล้าโดยที่แบบเราหันโคเกะก็คือส่วนหัวส่วนขึ้นไปอย่างเงี้ยส่วนบนอะหันหัวหันหัวไปแบบด้านข้างแล้วก็ดื่มเหล้าแบบเงียบๆแบบไม่มีเสียงอันนี้ก็ถูกแล้วเป็นมารยาทแบบถ้าดื่มกับผู้อาวุโสอะเราต้องหันออกนะสมมติเขานั่งขวาพี่ก็ต้องหันซ้ายเงี้ยสมมติเขานั่งซ้ายเราต้องหันขวาหันออกคนละทางกับเขาเลยประมาณนี้โอเคเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดคือข้อ4เราต้องคอยลิ้นเหล้าเนาะไม่ให้แก้วเหล้ามันว่างอ่ะต้องคอยเติมเหล้าตลอดโอเคค่ะก็จะประมาณนี้ซึ่งรู้สึกว่าเร็วไปเหมือนกันถ้าสมมติว่าใครตามไม่ทันเลยเนี่ยย้อนได้เนาะเดี๋ยวเราจะส่งอันเนี้ยที่เราเขียนในโจทย์แล้วก็ส่งเฉลยที่เป็นไฟล์แบบเรียงข้อเลยให้แล้วก็จะส่งสไลด์ให้ใหม่ด้วยสไลด์ที่แบบเขียนไปนิดนึงให้ใหม่ด้วยโอเคค่ะงั้นวันนี้ก็หวังว่ามันจะ
เป็นประโยชน์บ้างหวังว่ามันจะช่วยได้บ้างเล็กน้อยขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบและคะแนนตามที่หวังเลยนะโอเคขอบคุณมากค่ะที่มาฟังเราอืม